ยังบวกกันอยู่ละลาโซลากมาแล้วในจังหวะนี้เฮ้ยขึ้นบ้านตีกันอยู่แล้วปล่อยมาครับสวอมาในจังหวะนี้อย่างไรดีน่าจะตายครับนั่นแหละครับบอกก่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเน่าครับใช่แล้วก็จังหวะเมื่อกี้เนี่ยทีมไฟหน้าโรชานเนี่ยฝั่งของเอแอทแทกเนี่ยเสีย4คนนะหน้าโรชานPG บุกขึ้นมาได้ฮะแต่ว่าปิดงานไม่ได้และเสียแค่นี้เป็นหนึ่งตัวนะดูกราฟสวิงฮะครับผมโอ้โหนี่มันเข้าถึงจุด25แล้วนะครับเลเวล25แล้วแต่ว่าเกมก็ยังไม่ยอมจบนะครับผมรู้สึกดาเมจด้านหน้าไม่ค่อยเข้าชายเลยฮะจริงๆมันก็เข้ายากมากนะเพราะเกาะของชายมันหนามากนะทำจากวัสดุพิเศษนะครับน้ำพุนี้โอ้แล้วทางฝั่งของ Talent Clink นี่เอาเป็น70 Attack Speed ของ Straff นะฮะครับผมเพิ่มมาเร่ง Attack Speed ให้ยิ่งเร็วเข้าไปอีกนะแล้วคุณดู Talent ของ Venom ดิลบเวลาเกิน60วิสรุปเอาลบเวลาเกิดมาเหรอใช่เขาคงกะว่าแบบกลัวไม่มี Buyback หรือเปล่าอะไรอย่างงี้60วิมันเยอะมากเลยนะเยอะสำหรับช่วง Scale Rate เกมนะคราวนี้เข้าใจนะเออใช่เขาติดตั้งแล้วเรียงเนี่ยมันเลยหลุดเมื่อกี้ไม่น่าเกี่ยวฮะสำหรับ SP นะมันจะไปเกี่ยวแท้ไงล่ะคุณโอ้มาฮะพอกลับมาอีกทีนึงทุกคนก็ต่างนิ่งกันหมดเลยนะฮะไปเป๋กันมาพอสมควรจากไฟเมื่อกี้ฮะก็เลยเริ่มระวังกันบ้างนะฮะแต่ก็ทำได้ดีแล้วนะครับสำหรับ Attack นะครับสำหรับต้นเกมที่ยับยูยี่แล้วคัมแบ็กกลับมาได้ขนาดนี้ยืนได้สวยฮะครับผมแต่เขาเสียบาร์แรกกลางไปแล้วเต็มๆนะครับนั่นคือเสียหายหนักทีเดียวนะเพราะว่าระกลางนั้นเป็นอะไรที่ขึ้นยากที่สุดแต่ว่าเสียไปแล้วนะใช่ฮะแต่ไลฟ์ฟูลลี่ก็อย่าลืมนะแพทนี้อันอะไรก็เกิดขึ้นได้ของจริงฮะคุณอาจจะไปพลาดท่ากลางแม่น้ำตายหมดทีมแล้วโดนตีบ้านคืนก็ได้ครับเพราะงั้นการเสียบาร์แลกหนึ่งอาจจะไม่ได้เสียหายหนักมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะที่แบบบาร์แลกแตกหนึ่งด้านสองด้านแล้วแบบเกมถ้าจะจบเลยอ่ะจริงๆเรามาดูทาเลนต์ของวีเวอร์นะผมมองว่าไอ้ซูกุชิบวกมูเมนต์สปีดเนี่ยมันดีนะมันทำให้ตามจับตัวยากนะแต่ว่ากับแมตช์นี้เนี่ยถ้าเขาเอาการเวท 20% มาอาจจะโหดก็ได้นะเขามองในแง่ของการไปพิกออฟหรือเปล่าไปล้วงแนวหลังอะไรอย่างนี้วิ่งสวนไปเลยแต่ว่าผมว่ามันคือความน่ารำคาญด้วยแหละเพราะว่ามันจับยากไง750วีเวอร์พอสเกมครับแต่ก็ว่ากันตามตรงว่าพูดถึงสกิลในการหยุดนี่ก็เยอะเหมือนกันนะ ATX Attack อ่ะเขามีสกิลประเภทที่แบบสโลว์ CC เยอะนะเขาคงเอามาเป็นตัวตัดทันส่วนนี้ออกไปหรือเปล่าเพราะว่า Weaver จริงๆมันเป็นแครี่ประเภทที่แบบต้องการความพิ้วในการเข้าและออกสูงมากกว่าแครี่ทั่วไปเอาละครับกลับมาสู่เกมกันต่อนะฮะเมื่อกี้มีคนถามว่าเวโน25แล้วนะฮะเวโน25แล้วนะฮะเอาเวลาตายเกิดมานะครับแล้วไลท์ดิสเพียร์แล้วขบวนอยู่กันแค่3คนด้วยเฮ้ยยังไงอันนั้นแหละครับโอ้โหตายฮะต้องบรรยายอะไรให้ซึ้งมากมายฮะโอ้แต่พูดถึงว่าแอโร่3แฉกก็ดีนะมันเปิดแมปด้วยนะส่วนหนึ่งเออมันโอเคตรงนั้นแหละนะแล้วสแกนเจอครับแต่ว่าเขาหนีลอยนวลไปได้แล้วครับตอนนี้กำลังจะโดนแรดครับเพราะว่า5คนไปออลดันบ้านครับสวิปเอนดิ้งก็เลยตัดสินใจจะขึ้นไปแรดนั่นแหละครับแล้วนี่จังหวะนี้วีเวอร์ก็เตรียมจะขึ้นมาเวลด้วยครับแต่โดนฉีดปั้งมาไม่พอใจรีพันหนึ่งฮะโอ้โหเมื่อกี้แรงมากฮะเราจับได้ตรงกลางเหมือนกันอ้าวว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเร็วมากเลยอะแค่โซตายฮะแค่โดนคอมโบสตันอเวลอนคอสตันนะแล้วนี่ยังเจอต่ออยู่นะครับไล่ยิงเร็วมากจะตายไม่ตายดีกว่าครับนั่นแหละครับ BKB ไปก็น่าจะไม่รอดด้วยในจังหวะนี้จึกจักจึกจักอาจตายดีตอนนี้ DPS ของเฟย์หนักมากๆครับ Attack Speed จาก Straff ที่บวกมามันไอ้จาก Straff ที่บวกมาแบบสูงมากๆมันเร่งดาเมจกับบอททอนด้วยครับมันเป็นการรีดาเมจหนักสุดๆไปเลยใช่ส่วนตอนนี้ปัญหาถัดมาก็คือโอ้เดี๋ยวก่อนนะมิโรน่าอัพเป็นไรอ๋อลืมไปอัพไปดีกว่าลืมไปเช็คถึงใครยังไม่อัพ Radiance Mid Towers ครับ Nix เอามาเป็นสไปค์คาราเพสดาเมจโอ้โหแล้วนี่ดูฮะคนหยาบ2016ฮะไล่ตีอย่างนี้เลยเฮ้ยน่าโดนเฮกมาครับยังไงดีมีแอโร่มาขวางลำไม่อยู่ครับแล้วนั่นแหละครับโดนเก็บเรียบร้อยฮะตายครับ
ทำไมรู้สึกว่านี่ฟาร์มมาทั้ง60นาทีมันตัวแตกกันง่ายมากเลยเพื่อมาตายกันง่ายๆแบบนี้เนาะจริงๆมันเป็นเพราะว่าพลังของเดโซกับบัตทอนนะฮะมันแอม 50% แล้วคุณก็โดนตัดเกาะแล้วก็ขี้อีกนะฮะเจ็บหนักมากนะครับเดินมาเจอกับมิชาโอแอโร่โดนด้วยเฮ้ยแอโร่มันหายไปดอกนึงอย่างไรดีเฮ็ดมาในจังหวะนี้ตามมาเลยที่ลิฟสตันพิกออฟแบบนี้แล้วก็ในจังหวะนี้พอยซันโนวาแต่ดาเมจไม่พอตายไปอีกหนึ่ง BKB ไล่มาต่อเจอแล้วในจังหวะนี้อีเบลดปาลิงออกมาก่อนแล้วเคมีแล้วลิงถูกเวลาเอาไว้แต่ไม่น่าจะพอไม่รันหน้าน่าจะเหมือนจะไม่มีบายแบ็กฮะไม่มีฮะโอ้สวยแล้วมิลันน่าไม่มีบายแบ็กฮะช็อตเมื่อกี้แท็กพลาดสุดเลยครับและจบเลยครับหรือเปล่าโอ้โหน่าจะจบเลยแหละครับแล้วนี่แหละครับแฟนตาซึมมาฮะไทนี่4ตัวยังไรดีกดฟอร์ติฟิเคชันมาก่อนครับแล้วปักเสามุงมาก่อนเพลสปอร์ตจะช่วยอะไรได้หรือไม่ไม่สนนะไม่ครับตับตับตับเรียบจีจีครับจีจีเป็นฝั่งของ Element Pro Gaming ที่ชนะไปในเกมนี้ครับเกมเร็วมากเลยครับช็อตเมื่อกี้คือพอคลิ้งสไตล์ปุ๊บใช่ไหมคุณจอนซีน่าพอคลิ้งตายปุ๊บจบเกมเลยฮะแพ้เลยมาอธิบายกันหน่อยในช่วงท้ายครับคือมีคนบอกว่าผมให้ความสำคัญกับป้องแกวกับบาร์แรกกลางใช่ครับเมื่อกี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมอันนั้นคือหลักฐานนะว่ามันทำมันสำคัญมากเพราะเลนกลางมันคือเลนที่สั้นที่สุดถ้าสมมติว่าคุณจะขึ้นเลนเวลาคุณขึ้นบาร์แรกครับเลนกลางเป็นเลนที่ขึ้นยากที่สุดเพราะคุณจะถูกกระหน่ำข้างจากซ้ายและขวาได้อันนี้พี่ชายสงครามเลยนะโดนกระหน่ำซ้ายข้างขวาใช่ไหมแต่ถ้าคุณขึ้นปีกซ้ายกับปีกขวามันจะเป็นเลนที่แรดง่ายเพราะว่าคุณจะต้องรับมือแค่ฝั่งเดียวถ้าคุณขึ้นซ้ายคุณรับมือกับฝั่งขวาคุณขึ้นขวาคุณรับมือด้านซ้ายนะครับแล้วพอมันเสียบาร์แรกกลางอ่ะมันเหมือนเป็นแผลใหญ่มากครับทำให้เขาพอเขาชนะพิงค์ใช่ไหมเมื่อกี้เขาเลยพุ่งตรงไปที่บ้านเลยแล้วจบเลยนั่นคือบาร์แรกกลางความสำคัญของมันนะครับแล้วก็เมื่อกี้พลาดสุดๆเลยแหละคือคลิ้งสไตล์ปุ๊บฝั่ง Attack ซึ่งเป็นชุดฮีโร่ที่ไม่ควรจะแยกกันมาตายทีละคนมันเป็นฮีโร่ที่ต้องทำคอมโบกันนะครับแต่กลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาตายกันทีละคนเวนนอมโดดออกมาแจกกันติตายวอลล็อกลงโกเลมตายอะไรเงี้ยก็เป็นมิลานาตายเฟย์ตายคลิ้งตายแล้วก็ไอตัวของวอลล็อกก็ตายอีกตายกันรัวๆแล้วไม่มีบายแบ็กนะพลาดหนักโหราดมากตอนหลังนี่คือเขาเรียกอะไรนะตายเทกระจาดเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนช่วงต้นเกมแล้วแหละว่า EPG ทำไว้ดีก่อนเลยทำให้เขาสบายถ้าเกมนี้ EPG เจ๊งช่วงต้นเกมนะ Attack อาจจะชนะตั้งแต่ช่วง40นาทีแล้วก็ได้ฮะจริงๆอ่ะผมมองนะไอฉากจบมันเหมือนกับตอนที่สู้มาทั้งเกมอ่ะคือตีแลกกันไปแลกกันมาแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คืออย่างที่เรฟรีบอกคือบาร์แรกกลางมันแตกแล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทางฝั่งของแอตแทกเองอ่ะเขาไม่มีบายแบ็กซึ่งไปเสียมาหนักมากคือฝั่งแอตแทกเองอ่ะก็กะว่าจะยืนสู้แลกแล้วไงแบบกะว่าถ้าไฟชนะก็คือไปจบได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำพลาดร้ายแรงมากสุดก็คือวิ่งมาโดนพิกออฟกันรัวๆตรงกลางแม่น้ำตรงนั้นนี่คือเป็นจุดเปลี่ยนที่อันตรายมากครับนั่นนี่คือความสนุกสนานของ 7.00 ในวันนี้แต่ว่ายังไม่จบมันมีคู่หนึ่งนะครับผมคุณได้เห็นแล้วว่า CK Support นั้นกำลังมาแรงมากๆส่วนนินจา777คนนี้เขาชื่อนินจานี่คุณนินจานะฮะ777คนนี้จะถูกจารึกในความทรงจำของผมในผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ยังคงท็อปฟอร์มเรื่องการเงินที่ต่ำที่สุดในเกมอยู่ดีต่ำมาก 4,100 ฮะเป็นการเล่นตำแหน่งแปลกๆของเขานะฮะครับโอเคโอเคก็เป็น Element Pro Gaming ที่จะไปเจอกับทาง Alliance คู่หนึ่งใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า Alliance นะฮะจะมีอะไรมาโชว์แพทช์นี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับพักกันสักครู่ครับผม
call to adventure, while others reach out, see beyond the darkness, determined to find a new hope. It reveals itself in unexpected forms, smaller and deadlier, ready to be unleashed. It's up to us how we choose to use this power. Dare to be different. Revel in the impossible. Introducing a little anarchy. Disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Enter the Predator G1, sixth generation core processor, powered by GeForce Titan X. Supercooled ice tunnel thermal system with Killer Shot Pro. More than a machine, a force of raw power. Decimate the competition. Nothing is beyond your reach. Claim your victory and go forth to conquer new worlds. เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.comจำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet, iTunes, Google Play, PSN, บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com เว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างมาแล้ว TTC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TTC LiveSomething
Cause I love you more.
Party.
Yeah.
Party.
Thank you.
สวัสดีเอาละครับแหมสวัสดีครับผมเอาละครับแหมมาได้เวลาคู่ที่ลอยคอครับผมนะหลังจากโดนทีมมาสายล่างครับทีมอะไรก็ไม่รู้ครับผมนะ Alliance นะครับเจอกับ Element Pro Gaming นะครับใน Tournament Dota Pit League Season 5นะในรอบ Euro Qualify นั่นเองครับผมครับผมเหนื่อยมากโอเคมา Underlord ใช่ Underlord กับ Slark ครับสำหรับทางด้าน Element Pro Gaming ครับฮีโร่ที่ผมชอบมากนะครับ Underlord นะครับฝากไว้แป๊บนึงนะเพราะว่ามันน่ารักนะครับผมเวลามันเดินแล้วมันก็ใส่หางนะครับมันดูแบบมันดูนุกดิกดีนะครับ อ้าวเสียงมันดูนุกดิกดีนะครับผมผมอาจจะไอ้นี่นะอาจจะไม่พูดอะไรช่วงนี้นิดนึงทำไมไม่พูดครับไม่โปรโมทง่ายคือเราตัดแขนโปรดักชันไปแล้วให้โปรดักชันไปทำงานอย่างอื่นนะครับผมก็เลยอย่างนี้แหละตามนั้นแบนฮัลโหลอ้าวจบเลยนะอุตส่าห์หาทางออกรอให้นะครับมันน่าของผมไม่เคยโกหกใครอ่ะ EPG นะครับผมแบรนด์เป็น Light Sealer กับ IO นะครับส่วน Alliance เนี่ยแบรนด์ Dark Sphere
ออร์เกอร์เมจัยนะครับแล้วก็ออราเคิลนะครับผมตอนนี้แล้วก็ทาง Element Programming นะครับหยิบมาเป็น Underlord กับ Slark นะครับ Underlord เนี่ยมันเทพซ่ามากนะครับด้วยการกดดันนะครับการฟาร์มนะที่ง่ายสกิลล็อก Pit of Malice ที่ปรับมานะครับมันทำให้คุมทีมไฟใช้ได้ทีเดียวนะครับการที่มันมีไอ้วงนี้อยู่12วินะครับผมค่อนข้างโหดนะครับผมครับแล้วก็มันจะใช้ไอ้ตัวอะไรนะไอ้ทาวาร์มันอะแท็กซี่มิเตอร์อะดาร์คลิฟครับผมเป็นสกิลที่หนุกมากเลยนะครับดาร์คลิฟคุณสามารถใช้โทรเกมนะครับโดยการเปิดปุ๊บแล้วก็ลากเพื่อนทั้งหมดนะครับลงไปกลางวงนะครับครับผมแล้วให้เขาลงสกิลอย่างมอมันนะครับผมชอบเล่นมากเลยครับตัวนี้นะครับตัวอะไรอันแบทไรเดอร์แจ็คก็นอนนะครับเป็นตัวเดิมๆที่เราเห็นกันนะครับผมขี้เกียจพูดถึงมาจังเลยนะครับผมก็เป็นตัวใช่ไหมใช่ครับผมทีมนะครับที่ต่อให้แพทเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับคุณก็จะเล่นเหมือนเดิมเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนรอให้แพทมันเอ้ยปรับมาให้ตรงแผนทีมคุณหน่อยนะครับแบทมันก็เป็นตัวนี่แน่ใจว่าจะเล่นออฟเลนหรือว่าเล่นตัวของมิดเลนนะแต่น่าจะออฟเลนนะครับก็คือเก่งอยู่แล้วนะครับกดดันเลนนะครับพิกออฟนะครับผมแบทเลนเดอร์ส่วนจักรนอนนี่ก็เป็นแครี่ที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับยืนเลนได้อะไรได้นะครับสบายมากสบายขนาดไหนครับคือป้อมมันมีฮีลเองอะครับสบายโคตรนะครับผมอ่ะมาครับแบทที่4ครับ Element Programming ครับแบนหมีนะครับแบนหมีหมีตบเออร์ซ่านั่นเองนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่แต่แบนเออร์ซ่านี่ผมว่าเขาแบนแบบเฉพาะนะเพราะว่ามันมีสลากแล้วมันก็หยิบเออร์ซ่ากลางมาอีกก็เลยอึมๆนะครับอ่ะแบนทิมเบอร์ซอแบน LC นะครับ Legion Commander นะครับครับผม Disruptor ครับทางด้านอะไรนะDisruptor นี่ดีนะครับในการรอนะครับรอต้อนรับ Underlord นะครับเวลามันวาร์ปลงมานะครับแล้วก็กลางวงแล้วก็ลมแก๊สนะครับก็อีซี่นะครับคิวหมู่ตายหมู่นะครับจับมันไปลมแก๊สครับผมแล้วก็เป็นตัวที่10 seconds ระยะมันได้อะนะครับไม่ต้องเข้าไปใกล้ Pit of Malice มากนะครับ Visage ครับ Visage เป็นตัวเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะครับในการในต้นเกมนะฮะคือมันกดดันเลนเก่งนะครับผมดาเมจแรงท้ายเกมก็เป็นเซมิแครี่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะลืมไปนะครับ10 seconds to go ไอการที่มันเป็นเซมิแครี่นี่ผมเอามาจากน่าจะลาเคลนะครับที่เขาพูดไว้นะเพราะว่าหลายคนเห็นบอกว่ามันซัพพอร์ตไม่ได้เนี่ยซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ตนะครับอะไรเงี้ยไอเสกล่าสุดอติครับเอาไปเล่นเป็นแครี่ใช่ครับเพราะว่าเล่นแต่เฟียโอ้โหแผ่นไหนแล้ววะน่ะมันเป็นซัพพอร์ตจริงครับแต่ดาเมจมันแรงโคตรๆนะครับแล้วก็ถ้ารวยขึ้นมาเนี่ยมันก็เก่งโคตรๆเหมือนกันนะครับตัวของมันก็มีความถึกอยู่แล้วนะครับพลังในการดันป้อมก็ดีนะครับผมเอ๊ะดาร์คลิฟมันแชนเนลลิ่งป่ะไม่รู้มันไม่แชนเนลลิ่งนะถ้ากดปุ๊บมันไปนะครับอ๋อคือมันกดแล้วมันออกเลยแสดงว่ามันเอาออกจากไอ้นี่ได้นะออกจากไออะไรวะไอสตอมอะไรสักอย่างอะไรวะสตาติกสตอมเออสตาติกสตอมอ่ะเอออันนี้ไม่ชัวร์นะครับขออภัยแต่ผมคิดว่าทุกครั้งที่ผมเล่นครับผมไม่เคยโดนหยุดเลยนะครับไอเนี่ยคือมันก็ถ้ากดปุ๊บมันก็ออกจากไฟได้ตลอดนะครับใช้หนีใช้เข้าได้อันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ขออภัยด้วยเดี๋ยวผมไปขอข้อค้นข้อมูลเพิ่มแล้วกันนะครับคือดูตรงนี้ก็ได้ดีกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ย cannot dispel นะครับผมคือมันไม่ได้ก็นั่นแหละกดแล้วไปกดปุ๊บมันจะไปแน่ๆนะครับยกเว้นว่าตายก่อนใช่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็ปรับเวลาให้ตัวของแบบมันไปช้าขึ้นนะใช่ๆประมาณวินึงนะครับตอนนี้ไอ้แท็กซี่เนี่ย enchantress ครับ enchantress นะครับผมได้2ซัพพอร์ตมาแล้วนะครับนะน่าจะซัพพอร์ตนะ enchantress นะครับผมเป็น disruptor enchantress นี่เป็นตัวที่โอเคต่อกรกับ slark ได้นะครับด้วย untouchable นะครับผมนั่นแหละดาเมจแรงนะครับยิงสลาร์กเนี่ยน่าจะขี้แตกนะครับดูเป็นทีมแก๊งที่โหดนะครับอะไรอันตอนเนี้ยดิสรัปเตอร์แบทไรเดอร์เอนชานนะครับทีมไฟท์ก็โอเคด้วยการที่มีตัวขัดจังหวะที่ดีมากอย่างดิสรัปเตอร์นะครับครับผมอ่ะมาครับ Element Programming เนี่ยแต่ Enchanted ผมว่ามันไม่ค่อยชอบไวเซตนะเพราะมันยิงแรงมากเลยนะครับสโลว์หนักด้วยคือไอ้ตัวของ
ไอเนี่ยเกรฟชิลนะครับมันขโมยมูฟสปีดนะผมใช่เอนชันเทดมันก็วิ่งไวเออใช่ก็ยังพอกันได้อยู่แหละแต่ไอสลาร์ฟเนี่ยดูดีมากนะไอเรียนโปรแกรมมิ่งแก๊งมันคอมโบกันได้โอเคอ่ะแอนเดอร์ลอร์ดเงี้ยไล่จับแล้วไอ้มันไฟสตอมใส่ด้วยอ่ะน่าจะตายแน่นอนอ่ะพิทออฟมาลิสนี่เป็นท่าที่ใช้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับกว้างด้วยนะเพิ่มระยะวงมานะแพทล่าสุดนะครับครับผมไมเดนครับนะไมเดนนะดูเป็นคอมโบแบบโอเคนะอันเดอร์ลอร์ดไมเดนนะครับกลางวงแล้วก็ปล่อยฟีซิ่งอะไรก็ได้นะครับ LE เยอะ LE ดูหนักดีอ่ะ Element Pro อ่ะใช่ครับทั้งตัวของทางด้านมี Visage Slow นะครับแล้วก็มี Underlord กับ Maiden ที่มันเป็น LE แบบ CC LE นะครับโอ้ย Reserve Dan อะไรครับเป็นอะไรครับขันคอมีอะไรอ่ะเก่าเก่าดีครับผมคันก็เก่าดีครับนี่ก็เก่าแล้วโอเคครับมาแบรนด์สุดท้ายครับ Alliance ครับตัดอาร์ควอร์เดนออกไปครับว่าหยิบอาร์ควอร์เดนนะผมคือมันหยิบเป็นตัวเฉพาะอ่ะ EPG น่าจะเล่นนะเล่นนั้นได้ใช่ใช่แต่มันเล่นดีนะเล่นได้ผมมองว่าเขาหยิบยังหาทางรับมือกับตรงๆไม่ได้มากกว่านั้นเพราะว่าเล่นมองผมหยิบอาร์ควอร์เดนมาไม่ค่อยเข้ากับคอมนี้เท่าไหร่นะก็จริงแต่ว่าเมจินมันบอกไว้ครับว่าอาร์ควอร์เดนครับถ้าคุณเล่นเก่งพอครับคุณจะได้ฮีโร่เพิ่มมาอีกตัวนึงครับฮีโร่จะกลายเป็น6ตัวนะครับซึ่งผมว่ามันดีนะแต่มันเหมือนกับมันยังหาอะไรที่มันแบบลงตัวไม่ได้ลงตัวยังไม่ได้ยังหาก็อยู่นะสำหรับโปรเพลเยอร์นะครับหรือเขามีแล้วแต่ซ่อนไว้ก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็แบนทิ้งไปก่อนนะคงไม่อยากเจอครับอะไรนั้นมาสุดท้ายนี่เหลืออะไรเนี่ยมิดไม่ก็ออฟเลนนั่นดิต้องรอดูไม่ก็แครี่ครับจั๊กเกอร์น็อตมันก็มิดได้ครับมิดได้ใช่อีกอย่างนึงตัดไทนี่ออกไปครับตัดมิดครับตัดมิดเลนนะครับนี่ก็น่าจะเหลือมิดเลนอีกมิดเลนเหมือนกันครับครับผมของ Element Pro ก็ได้ผมว่าไม่แล้วครับแต่ไม่ไหวหรอกส่วนตัวตอนนี้เมตาเนี้ยเดาอะไรค่อนข้างยากมันมีทาเลนต์ไงทาเลนต์มันช่วยเยอะใช่ครับไมเดนมิดมันจะดูโหดร้ายนะครับผมปากมันปรับอะไรมั่งไหมครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูปากที่น่าสนใจสุดคือทาเลนต์เขากับเรื่องของระยะอิลูซอรี่โอฟที่เร็วและไกลขึ้นใช่อันนั้นมีผลมากๆอ๋อไกลขึ้นไม่เท่าไหร่นะผมว่าไอเร็วขึ้นเนี่ยน่าสนใจใช่ครับคือคุณสามารถเปิดจากมุมบอร์ดได้เลยอ่ะวิ่งไปยูเซนโบเลยใช่ครับอันนี้ที่แล้วปักอย่างนี้ก็ค่อนข้างกลับมาเป็นเมตามากขึ้นด้วยความที่โอเคตัวของนิมคอยออกคือแผ่นเนี้ยผมมองว่าเซปเตอร์มีผลดีด้วยใช่แทปเตอร์หลายๆตัวมีผลที่โอเคแล้วก็หลายอย่างเล่นสร้างจังหวะด้วยความที่มีอันเดอร์ลอร์ดถ้าปักเปิดดีอันเดอร์ลอร์ดมันตามได้ครับมันไม่ได้เพิ่มมาแบบถ้าวางตรงอ่ะติ้งต้องอ่ะเออแบบบางตัวมันก็ใช้จริงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมว่าหลายอย่างใช้จริงได้นะแต่แบบเรายังหาคอมโบที่มันตรงๆมันดีๆไม่ได้ครับวีเวอร์ครับแบทกลางหรือเปล่าเนี่ยแบทกลางวีเวอร์ออฟเลนจั๊กเกอร์นอตแครี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับรอเราจะจับกล้องนะครับจับโคต้า Better get readyโอเคอ่ะมาเกมแรกครับนะระหว่างทั้ง Alliance และ Element Pro Gaming นะครับทางด้าน Alliance ก็อยู่ในเรียนครับส่วน Element Pro ก็อยู่ในดายนะครับครับจะจับเมาส์ทำไมครับเราเจาะเราเกาะกล้องอยู่เอาเมาส์ออกไปเนี่ยบอกโชคดีขอให้อย่าเจอบั๊กเลยครับผมบั๊กคืออะไรครับกดเมนต้าครับแล้วทุกคนก็กระเด็นออกจากเกมนะครับผมเมนต้าก็ระเบิดเมื่อวานก็เจอผมนึกว่าเป็นเกมเดินเตะบั๊กนะครับครับไม่ใช่นะฮะมาครับตรงนี้ก็เป็นข้างล่างเขาจะน่าจะน่าสครับอะไรนะลิมก็มาแล้วนะน่าจะปกติแหละบาร์ตี้รูนจองรูนเล่นมันยังไงวะเนี่ยนะแต่เมื่อกี้ไมเดนเนี่ยไปปากวอร์ดข้างล่างแล้วนะครับก็ไปดูพฤติกรรมในป่าแหละก็
อาจจะคิดว่าเอ้ยแบทมันจะไปอยู่ข้างล่างก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็น่าจะอ่านแผนอะไรแอนส์ได้ดีแหละเพราะอะไรแอนส์ก็ไม่ค่อยได้เล่นถ้าว่าโนโตก็ไม่ค่อยได้อะไรแบบใหม่เท่าไหร่อ่ะครับผมก็มันก็เล่นแบบเดิมมันอ่ะก็เล่นจนจับทางได้แล้วแล้วก็แพ้หลายรอบอ่ะฮะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นั่นแหละครับแต่นี่ทางด้านElement Pro เนี่ยเขานี่ครับเจอครับตุยหนุยครับยอมเลือกที่จะเอาเดินอ้วนมาแล้วโดนยิงครับคอนโทรลได้เลยและนี่ครับมาครับยิงอยู่ครับพิษมาก่อนครับพยายามจะวิ่งหนีครับแต่จะได้เครดิตฟิลมาก่อนก็จะรอจะได้รอดยังไงดีพยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่รอดอยู่ดีก็เฟิร์สบลัดฮะโอ้ EGM นะครับใจคอนะครับวางไอ้วงอะไรนะมันชื่อท่าอะไรวะทำไมลืมวะบ้าบอจริงเชียวคินเนติกฟิลนะครับพี่แบงค์หลับอยู่แล้วบอกผมพี่แบงค์ก็ไม่ตื่นหรอกครับพูดจริงนะไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์นะใส่เบอร์แคชเชอร์ครับบอกผมพี่แบงค์ก็ไม่ตื่นนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงด้วยนะครับมาดูกันต่อทักแชทไปไหมนะผมดูเราไปพังค้างก่อนนะครับงั้นนะผมตามสบายแล้วก็สับสกายด้วยนะครับนี่ไงเนียนเลยนะผมมาครับจังหวะนี้ตรงกลางเป็นจั๊กนะครับเจอปั๊กผมว่ามันจะเป็นปั๊กที่เหนื่อยหรือเปล่านะครับแต่ปั๊กปกตินี่ข้อดีของมันข้อจุดแข็งแกร่งของมันคือมันจะไม่โดนใครกดเลนนะครับด้วยเฟสชิปนะครับผมแต่จะกดเลนเขาได้ไหมอีกเรื่องนึงนะผมเนี่ยอาเบเฟอรี่แล้วกำลังจะวิ่งหนีครับเลสซี่ออฟมาก่อนนะโดดมาก็นะครับผัดกันนะครับผมด้านล่างครับมีไมเดนนะครับกับตัวของแบทไรเดอร์นะครับผมข้างบนนี่เหมือนจะมีประเด็นกันอีกแล้วนะครับแต่กล้องเขาไม่จับนะครับเอาดูตรงนี้ก็ได้นะครับมาครับโดนไฟเจอน้ำแข็งยังไงโอ้ยร้อนไปแล้วแต่มีนกบินมาโอ้ข้างบนโดนอีกแล้วนะครับตามสไตล์เดิมๆครับเราไม่ต้องดูมันมากครับเออมันมีวงอะไรสองวงวะน่ะทำไมมันการพิทออฟมาลีดสองอันครับน่าจะมาแรงตีแข็งนะครับบักอีกแล้วบักกราฟิกมาตรงกลางก็ยังเรื่อยๆครับสำหรับท่านฟ้าครับตรงนี้ก็ไปอะไรนั้นกับอิเลเมนต์นี่ก็แรกๆรุนกันไปฮะมี4จุดครับก็ตามสบายอ่ะดีมกันนะบาวตี้4จุดนะครับมันดูทำให้แบบมันแล้วรุน4มันน่าเดินเข้าไปอ่ะรุน4จุดนี่หายหมดเลยเพราะโดนเก็บนะหายทั้ง4เลยหายทั้ง4เลยมาครับโดนครับอันนี้ก็ป้าไฟฟ้าไปก่อนนะแต่ก็ยังโดนไล่จับอยู่ดีครับเรียบร้อยครับได้แผลแล้วก็เพาส์ครับไปอีก1ศพครับป้าเรียบร้อยนะครับจับตายนะครับไอ้3ตัวนี้นี่ใครโดนนี่แน่นอนว่าบินแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมโดนเล่นง่ายอ่ะถูกผมสังเกตว่าเอลิเมนต์นี่ดาบเล่นง่ายมากนะสไตล์เขาคือแบบเล่นแบบสบายๆมากต้องมาดูว่าทำได้ดีอย่างนี้ไปแค่ไหนนะครับเพราะว่าอันเดอร์ลอร์ดเหนื่อยนะแบบนี้ครับแต่อันเดอร์ลอร์ดเป็นตัวที่ฟาร์มไวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอเลเวลให้ตัวของไฟเออร์สตอร์มนะครับดาเมจมันเยอะนะเนี่ยลองดูครับก็กดทีก็คีปหมดอ่ะหมดทั้งชุดอ่ะนะครับเลเวลสัก 2-3 นะครับอยู่ที่ความไวของเลเวลด้วยนะใช่นี่ก็อะไรฮะเรื่อยๆนะครับธนปัตครับมีของมีขวดแล้วครับผมน่าจะสบายสบายครับแนะนำตัวก่อนนะผมจันเกอร์นะครับพากไป บ้าบออะไรนะ อ้าวตอนนี้ตายเองอ้าวงงเลยนะครับผมเดินเหยียบไฟนะครับเป็นนะครับกินเจจะอ่านเป็นโกกิจนะมันเป็นเลขหนึ่งกินเจภูเก็ตนะครับคนเหยียบไฟมาครับไฟสตอมครับแล้วโดนคิวไว้อยู่ครับหนาเรียบร้อยมาไฮสเกนยังรอดเยอะเหลือเรื่องนิดนึงแต่ทางด้านมิสครับไม่น่าจะรอดเลยครับไปครับโดนดับเบิ้ลนะถ้าไม่ใช่เอนชานเทรดเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยมันน่าจะตายนะครับแต่เอนชานเทรดมันมีฮิลนะครับเพราะไฟสตอมนี่มันนี่ด้วยนะครับมันมีดาเมจแบบโอเวอร์ทามด้วยนะ
แล้วลงมาดังนี้ครับยังไงครับนี่ครับตกลงไปแล้วสไลด์ไปก่อนครับยังไงจะได้การโกเอ้ยกูแลกไปได้ไม่ใช่การโกโกกี้แต่ตัวเองก็ตายแล้วยังไงอ่ะยังไงครับแฮนด์สเก็ตครับโดนล็อกไว้ก่อนครับแต่ยังไงไฟสตอร์มก็พยายามจะไล่แต่ไม่โดนครับไม่เต็มครับทุบได้สวยอยู่ ETM พยายามจะมาซ้อนช่วยในตรงนี้แล้วซิตี้ออฟมา1ทีครับไฟฟ้ามาแล้วสวมซัมชั่นแล้วเรียบร้อยไปอีก1ศพอ่ะพีทออฟมาเลสเวลน้อยครับมันล็อกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันเลยเก็บปิดตัวของเอชันเห็นไม่ได้นะฮะด้านล่างนี่แบตตายนะ7โมงกาวดีจริงๆนะไม่เกี่ยวกับเวลาหรอกครับ 7.00 นะว่าแพทผมนี่ไงกาวจริงด้วยจริงๆผมว่าที่มันกาวว่ามันยังหาอะไรลงตัวไม่ได้เว้ยตอนเนี้ยคือมันเริ่มสเตเบิลแล้วนะแต่แบบมันก็แบบมันเหมือนมาเริ่มกันใหม่อ่ะเออมันนับกันใหม่เลยเริ่มกันใหม่นะครับผมชอบนะไอ้ดงระบบทาเลนต์เนี่ยมันดีกว่าที่ไปกดอัพสแตทใช่โง่ๆดีขึ้นเยอะเลยนะครับมันดูแบบหลายตัวโอ้นี่ครับสติ๊กกี้รูทครับติดรูทเข้าไปนี่ฮะมาครับนะรีบอนโรต้าครับพยายามจะไล่ครับวิเศษครับยังไงโซมซัมชันใส่ไปก่อนฮาโดเคนยังไม่เยอะพอครับนั่นแหละฮะช็อกเวฟมาเปิดดัสพยายามจะไล่ครับตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วซิตี้ออฟจังนั้นตรงโรด้าไปหวนอีก1ศพฮะเอ้าเจอช็อกเวฟได้ครับแต่อย่างนี้ก็เป็นการสเปซครีเอทหรือเปล่านะครับเพราะว่าจั๊กนี่นะครับลอยลำไปแล้วนะครับผมลิมนี่มันแล้วครับตีบ้านแต่ก็ถือว่าเอาคืนมาได้นะครับกลายเป็น5ต่อ5ตอนนี้นะครับสำหรับทางด้าน EPG กับอะไรอันนะครับทีนี้มาดูวันนิดนึงนะครับ 2007 นะฮะแต่ผมรำคาญ IQ Dead Acid มากเลยไม่ได้ด้วยฟังมาครับไล่จับอ้าวโหแล้วแบลเดอร์ครับโดนแน่นอนครับสลิมไปครับชาโลแดนพยายามจะไล่กับซูคุชิมาก่อนนั้นโรด้าพยายามจะบล็อกอยู่ครับมาไล่ยิงไป1ดอกครับแล้วมาปล่อยพวกไว้ครับโอ้ยพวกกัดนะไม่รอดครับไม่รอดเลยวิ่งเอาหัวมุกไปผมเล่นมุกอะไรเงี้ยชาวมุสลิมบัง KDA Radiance Midtown ขายบังเกอร์ This will come in handy เจ้าช่วย Dire's bottom towers getting the business อัลลอฮ์ช่วยด้วยนะจอร์ล็อกไปครับก็คุณบอกพระเจ้าช่วยก็มีพระเจ้าคืออะไรสบายบายอัพโดนอ้อมแล้วครับผมแบทนี่น่าจะไปหวันคือจริงๆอ่ะสลาร์กอ่ะมันแก้เป็นตัวที่จับแบทโดยตรงนะนะครับฟิลมาก่อนก็ไฟสตอร์มมาก่อนนะไปครับจ้างแผนจะเผาจับแต่ไม่ต้องก็ได้ครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพครับมาเชื่อเขาเลย Technical difficulties ทำไมครับตอนนี้ยังโดนไล่อยู่ฮะเนี่ยคุณดู Underlord สิมันน่ารักจะตายเวลามันเดินสายหางนะครับRadiant Bottom Tower seen better days. ฟังดูไม่เข้าใจอีโมเวทมากๆเลยไม่มีอะไรผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีครับผมสบายน่าเลี้ยงไว้ที่บ้านเลี้ยงใคร Underlord คุณคิดดูถ้ามันมีมันนะเราก็จะไม่ต้องเปลืองค่าแท็กซี่อีกต่อไปแฮปปี้นะครับ Uber Boy Uber BoyUberlord นะครับผมอ้าวนี่ไงไซเลนด้วยครับไปครับบายบาย EGM Enter God Mode ครับกลายเป็น Enter Ghost Mode ไปแล้วจังหวะนี้เป็นผีคุณอย่าปรับหัดอะไรนักหนาผมอยากคุยกับคนดูครับช่องแชท Radiant's top towers in bad shape Hope the dire weren't part of that mid towerลิมนะครับค่อนข้างสบายทีเดียวสำหรับลิมทองเอ้ยลิมคนนี้นะผมเดี๋ยวกับจักรนอนของเขานะครับผมไม่อยากหาเรื่องเข้าไปนอนที่อื่นฟรีๆนอกจากที่บ้านนะครับหาเรื่องให้ผมวิเวอร์นี่จะออกอะไรหวานะครับดูจากของที่เขาเลงออกนึกไม่ออกนะมาโดยเปย์ยังไม่นอนนะเห็นบอกกันไปนอนแล้วนะครับ
มาพักด้วยกันก่อนเด้กดหลับกดนอนเป็นเพื่อนกันก่อนนะผมให้ตายเถอะแมทไปแก้วครับโดนขังมีกองขังไงครับชาโรแดนมาเอาปากกับเทเลพอร์ตได้ครับไม่มีอะไรหยุดครับเมื่อกี้สลาร์จะทำจะได้ชามชาโรเบดนะครับไอเทมปกติของเขานะครับใช่ไปนะนะบนครับอะไรนั้นก็ยังดังอยู่ครับมีกามานะครับตอนนั้นพักครับโอ้ยออกมาครับผมยังเร็วเลยนะจังหวะนี้ต้องยิงครับโอ้แล้วนี่ก็ทุบบ้านไปครับสำหรับอันเดอร์ลอร์ดครับตื่นเต้นดีครับแต่มันไม่มีอะไรครับมีโรด้าวิ่งมาไล่แล้วนะแต่ว่าเลือดมีน้อยนะโรด้าบอกอย่าวิ่งนะจะยิงใช่ยิงไอ้เนี่ยยิงฟิสิคอลแอทแทคนะปฏิเสธมาเยอะจังแผ่นนี้ใช่ครับเพราะว่าแผ่นที่แล้วมันก็หายไปเลยนะครับโอ้แล้วนี่โดนสายตอมโดนล็อกขามีอัตติหรือเปล่าอ้าวอัตติไม่มีอ้าวไม่มีครับบายแหมวบอกแล้วนะครับเลือดน้อยแล้วมายืนต่อหน้าอันเดอร์ลอร์ดอย่างนี้นะครับมันแรงมากเลยนะครับไฟสตอมเนี่ยนะครับผมอ้าวแล้วโดนไล่ครับจังหวะนี้ครับอะไรยังไงครับยิงเฟรมเบียร์ไปก่อนนะผักช่วยเขาจะไล่ก็เลยยิงกลับมาตาเอ๋ไอ้ออฟไม่โอ้ยโดนไล่ครับนั่นแหละครับโอ้ยจังนั้นจะเต็มครับบายบายจุ๊บๆโดนลมแก๊สตายนะเฮ้ยมีอูเบอร์มาครับอูเบอร์บอยครับยังไงครับล็อกขามาก่อนฟิลมาก่อนเรียบร้อยครับไฟสตอมครับคิลลิ่งสปีดครับแล้วแทนสเก็นจังหวะนี้ครับทำใจนิ่งไว้ครับน่าจะรอดไปแหละไวเซตมันเป็นตัวที่ควรจะมีเยอะทุกแพทย์แล้วครับเพราะผมชอบมันนะครับจริงๆเพราะมันแรงมากคือพิงเลกกับวิเลกมันเยอะมากเลยนะ700น่ะใช่ทั้งไวเซตทั้งไรแค้นมันเก่งนะครับคือมันแรงอะแหละนะฮะเป็นตัวกดดันเลนตัวแก๊งที่ดีมากดันป้อมก็เก่งนะครับท้ายเกมก็ยังแรงอยู่นะเป็นซัพพอร์ตที่มีดาเมจเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวก็ไม่ได้ว่าถึกน่าเกียดอะไรมีความถึกของมันอยู่นะครับอย่าลืมกด follow ช่องด้วยนะครับกด subscribe ก็ดีนะครับกด subscribe จะดีกว่าใช่ครับ subscribe มันได้ตังค์นะได้ตังค์เอาไปทำอะไรนะครับผมก็เอาไปเที่ยวผมก็พูดตรงๆนะครับไม่มีอะไรอ่ะเฟเวอร์โซ่มาจับมาก่อนนะอ้าวยังไงครับอันเดอร์หรูตายอ่ะเรียบร้อยอ่ะไฟไหม้อ่ะผมล้อเล่นครับได้ตังค์ก็จะได้เอามาแบบพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์นะครับให้มันเพื่อนๆชอบกันพูดดีๆครับอ่ะมาเบฟิวรี่ฮะวิ่งหนีไปก่อนนะแล้วไล่ต่อครับไปครับไล่สองชีพมาก่อนครับทันเดอร์สไตล์มาพยายามจะวิ่งหนีครับกลิ้มกลับมาครับไปดิสนีย์ออฟแต่ก็หลบทันนะแล้วมีวงโอ้เนี่ยยิงดีดเข้าไปครับเกือบครึ่งหลอดนะครับผมกดแล้วขอบคุณมากครับคุณอีโอรินเดี๋ยวผมไปบอกทวิตให้กด2รอบได้นะครับผมไปสมัครใหม่ครับเอาอีกไอดีนึงอย่าถึงขนาดนั้นเลยครับผมล้อเล่นนะกดอย่างนี้ก็ผมก็ขอบคุณมากๆแล้ว Thank you ครับผม Thank you very goodเดี๋ยวตอนออมดีบวชเนี่ยผมจะให้มันแบบระลึกถึงพระคุณของคุณอีโอลินด้วยนะครับเวลามันตอนมันจะบวชนะครับอีกไม่นานหรอกเราโดนไฟสตอมครับโลด้าติดสตาร์ทโอ้โหสวยครับครับเรียบร้อยเปล่าทุกคนแต่ว่ามีทามแหลกไปครับปลาปัวครับยังไงครับเนี่ยจะไล่ครับเบลฟรีครับปั๊บโดนหอกที่สุดแล้วก็นี่ครับอ้วนตัวน้อยของเรากำลังเดินตุ๊กติ๊กอยู่ตรงนี้โอ้เข้าไปได้ครับนั่นแหละครับไปอีกหนึ่งช็อตนะETM ครับฮะ Enter Code Mode ครับจุ๊บๆหมัดฟ้ากลับโดนติดตันเลยปล่อยอ่ะต้องอันติเพื่อใช้อันติเพื่อการนี้เลยนะครับแล้วโรด้าก็ดีนายทาวเวอร์ไปได้แบบเนียนๆแล้วจะถอยหรือเปล่ายังจะฟาร์มนะลิ้มเอ้ยมันไล่ไว้โคเลคาเลนะฮะโคเลแล้วโดนปั่นครับตายเลยครับโดนเบิร์น G0 G1 ครับแล้วก็นี่มีวงอยู่ตรงนี้ติดรู้2คนนะเป็นจังหวะที่ดีอุ้ยสลักโดนไม่โดนสลักยังไงไปฮะสลักโดนไม่โดนครับโรด้าครับมีเฟเวอร์เรียอยู่ครับพยายามจะไล่ยิงอินเฟตันครับแต่ได้แฮนสเก้นนะโดนเฟเวอร์เรียโซ่จับอ่ะโอ้ยไฟไหม้ไปแล้วเฟเวอร์เรียนี่น่าจะแจกหรือเปล่าแจกฟรีเฟเวอร์เรียฟรีจากเป็นเศษนะครับแพทใหม่นี่มันบวกกันยับเลยนะครับลูกเจนะต้อง
เฟเบอร์เดียฟีนะจากอะไรดีก็ไม่พูดไม่รู้แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับผมนะใช่อ่ะใช่เกมครับมาคุยกันหน่อยโดนนี้แต่เจ็บครับนี่ต้องหนีกัน5คนเลยนะหนี5เลยครับผมเอาโกลเด้นเทรดเพราะว่าเอลิเมนต์นี่อยู่แบบเข้ามากันเยอะต้องหนีกัน5คนเลยครับผมดีครับดีคอยมาก่อนนะติดสตันครับไปครับโดนไล่แน่นอนครับแบนไรเดอร์ครับไฟมาไม่น่าจะรอดครับหรือเปล่าวะรอดครับคุณเอาอะไรมาพูดว่าไม่รอดโอ้แต่วีนี่ครับเมกานิซึมแล้วนะผมอันเดอร์ลอร์ดคุงครับอูเบอร์บอยใช้ไล่นะครับนี่ซื้อไอเทมตามเรคคอมเมนต์เลยนะเนี่ยเล่นง่ายดีนะครับขอบคุณที่กดติดตามกันด้วยนะครับต้องแชทกดกันให้หมดเลยนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาRadiance Mid Towers coming up. ตอนนี้กดติดตามตอนหน้ากดแท็บตะไคร้นะครับ Element โปรนี่มา5แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้หนี5ไปก่อนนะมา5ครับมาล้างดีบ้างมาแต่ไม่ทันครับโอ้ยแล้วเจอนี่ครับโอ้แล้วแซนดิสตอมมาครับแต่เบฟิลลี่พยายามจะไล่ครับสตาร์ทแลนด์ลิมครับไปครับพยายามจะไล่แต่ก็หนีกันไปก่อนครับอันนี้ก็โดนแย่งไฟมาครับเสียไป2มาแล้วฟรีซิงฟิลมาจากนั้นโกเกครับแล้วเอาพิสแลมมาแต่หลบไปก่อนครับไม่น่าจะรอดหรือเปล่ายิงออกไปพยายามจะหนีก็ได้โคเลไปครับอีกหนึ่งครับโอ้เสียไป4ครับอาริแอนส์ครับเหลือแบนได้ด้วยอีกตัวเดียวครับโจอัสซัมชันเหลือเลยแค่ติ่งเดียว22หน่วยฮะไม่เป็นไรครับแต่ EVG นี่จังหวะนี้บอกเลยว่าทำได้เทพซ่ามากนะครับครับผมด้วยคอมโบคือพีทออฟแมลิสปรับใหม่จากของเก่าเนี่ยคือมันเอาดาเมจออกนะครับแต่ว่าผมว่ามันเจ๋งกว่าเดิมมากเลยนะเพราะว่าของเก่าดาเมจมันก็นิดเดียวเองนะครับแต่ของใหม่เนี่ยเขาจะกลางวงอยู่12วินะครับแล้วใครของเก่าคือถ้ามันอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะโดนรู้ใช่ไหมทีเดียวแต่ของใหม่เนี่ยถ้ายืนอยู่ในนั้นน่ะนานๆน่ะมันกี่วิจำไม่ได้น่าจะ3เท่าไหร่เนี่ยนะครับมันจะรู้ไปเรื่อยๆนะภายในเวลาเท่านี้นะครับเพราะงั้นคุณจะอยู่บนนั้นไม่ได้เลยเนี่ยครับปักมาเป็น8อินนะครับอันนี้สลัก15ดาเมจนะครับมาดูชาเลนจ์กันนิดนึงเนาะนะบวก4อาร์เมอร์ครับแบ็คก็ยังไม่มีอะไรครับอันนี้แจ็คมาเป็นทางด้าน20ดาเมจนะซุกุชิดาเมจเพิ่มนะครับโอเคประมาณนี้เอาละวีเวอร์ครับดับเบิลแลนซ์แล้วนะฮะไว้เทมกันหน่อยไหมนะฮะคนเทม5ไม่ดีกว่านะฮะเป็นเซ็กซี่นะโอ้วัตเตอร์ฮัทอะไรครับเนี่ยฮัทอะไรวัตเตอร์ฮัทวัตเตอร์ยูไออะไรนะก็ไม่รู้นะครับรอปรับให้มันลงตัวกันนิดนึงนะครับตอนนี้ UI นี่ยังดูหลอนๆอยู่โอ้ยผมขยี้ตาแล้วแสบตาครับน่าจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะผมโอ้ Radiance Mid Tower could use a hand อะไรวะอุ้ยแล้วเมื่อกี้ดีรัปเตอร์ทำไมเลือดมันดำอย่างนั้นนะม่วงมันม่วงครับ This will come in handy น่าจะลืมปิดอาร์มเล็ตไม่มีนะผมเดก้อนมาเลยนะปักแกได้ไอ้นี่ไหมเนี่ยออกฮูดไอ้นั่นไหมไม่ออกด้วยนะครับไม่ออกเอามาเป็นเดก้อนเลยไม่ได้เอาเวลออฟดิสคอร์ดด้วยนะมันมีแถวรัชดาซอย3มาเปิด24ชั่วโมงอร่อยมากเลยลองไปกินข้าวมันไก่นะใช่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 สั่งมาให้พวกเราได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่พูดจริงนะเรื่องของกินเราไม่พูดเล่นกันอยู่แล้วครับจริงจังกว่าเรื่องภาคนะครับคือเรื่องกินไมเดนนี่จะทำกิมเมอร์เคฟแหละนะฮะถ้าใครเห็น IG ผมมันจะมีแต่ของกินนะไม่เห็นคุณมี IG ด้วยครับมีแต่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อันนี้เป็นแอนเชียนใหม่นะครับใช่มันชื่ออะไรนะรีชัดไม่ใช่รีชัดไม่ใช่จับปีกันแป๊บนึงคุณไปมันก็ตายหมดแล้วโอ้โชช่างมันกว่าคุณจะย้ายไปมันก็ตายหมดแล้วแหละ
โอเคมาครับ Enchantress นะฮะ Radiant's bottom tower in a pretty safe right now นี่ก็บอกบวก AG 15นะครับพลังสลาโอ้แล้วเคคิปอย่างไวครับโอ้นี่ครับเมนต้ามาแล้วครับไอเทมพิกเกมนะครับผมโอ้พิกเกมครับแม่งหลุดทั้งเกมเลยฮะกดปุ๊บไปครับตุ้มผลักกระเด็นนะครับมันเขียนไว้นะครับว่าเมื่อกดใช้ไอเทมนี้นะครับทำให้ผู้เล่นทุกคนหลุดตัวจากเกมนะครับอ้าวตายครับตายแบบไม่ได้เหนือความคาดหมายจุ๊บๆเอ็นชาเทสสวยขึ้นหรือคิดไปเองครับคิดไปเองครับตัวเดิมไม่หรอก็เหมือนเดิมนะใส่หัวใหม่ใส่หัวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนทรงผมไม่ให้เปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวบนนะครับไม่ได้เป็นหัวล่างหัวล่างคืออะไรครับหางหัวเข่าอะไรวะคุณเล่นอะไรคุณเตรียมหาทางออกไว้ด้วยเอาไม่ใช่ว่าพูดไปอะไรอ่ะก็หางไงมีกระจกหางหางก็หางพูดผิดตรงไหนอะไรวะอะไรวะหางก็หางมันเกี่ยวอะไรกับหัวนะนั่นแหละไปครับโอ้ไล่จับอ้าวตายตายเขาเขินเลยโอ้แล้วเทเลพอร์ตลงมาก็ไปแต่โดนจับครับไม่รอดโอ้โหอีเจมครับมันโดนฟัน3ทีตายเลยนะผมแรงนะครับแรมแล้วตัวของสลาร์กนะครับใช่แล้วสามคีคือพังครับเพราะมันพังไปพร้อมกันไงครับมันไม่ได้พังคนเดียวยืนลงรวมในนะครับPit of Malice นะครับครับผมนี่ไง Prowler Prowler นะติดรูทนะโดนตีแล้วติดรูทนะครับประมาณนี้แหละจริงก็อย่างที่บอกอ่ะแบบอาจจะมีกดดูบ้างเพราะว่ายังจำไม่หมดเลยอ่ะใช่จำไม่ได้จำยากอ่ะจำบทยากอ่ะด้วยการที่สมองมีแค่นี้นะเออผมก็พูดตรงๆนะครับ Radiant's Tower is taking a hitแต่ทาวเวอร์เนี่ยก็ยังดันกันได้เรื่อยๆนะเป็นอารยานที่ดูเสียเปรียบด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าสลากรวยมากนะครับมาเขาโอ้เจอพอดีครับยังไงครับแช่ล็อกขาไปก่อนครับยังไงนี่โดนเคเนติกฟิลพยายามจะว้าวกลับบ้านไม่รอดอยู่ดีก็ตรงนี้ก็โดนพยายามไล่ยิงอยู่ครับตรงนี้ปั๊กก็พยายามจะไล่ครับยิงทางด้านดีมพอยมาเดก้อนมึงมีใส่โดนัสครับเฟมิลาโซสวนมายังไงยังจะคุยกันอยู่ไฮกาวหรือเปล่าตรงนี้ลิมยังโดนอยู่ครับยิงกับไฟสตอร์มมาครับยังไงไม่รอดหรือเปล่าพยายามจะไล่จัดจัดด้านโลด้าอยู่ซูกุชิมาแต่นี้เอาไปได้ก่อนครับอ้าวอะไรอันอ้าวพอผมมาภาคอะไรอันก็เป็นอย่างนี้เลยนะผมทางกันมาก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับไปถึงเรื่องการคุมทีมไฟเนี่ยฝั่ง EPG มันดูดีนะครับด้วยไมเดนด้วยปั๊กด้วยตัวของอันเดอร์ลอร์ดนะครับคือมันแค่ยืนกลางพิทออมาดิดแล้วก็ไฟสตอมมันก็ไม่อยากจะเข้าไปสู้แล้วนะครับทางฝั่งอะไรนะมันเป็นตัวพิกออฟซะมากกว่าแล้วก็มีแค่ดิสรัปเตอร์นะครับที่ทีมไฟท์มันดูแบบดูมีอะไรหน่อยนะครับกับจักเกอร์น็อตนอกนั้นนี่เฉยๆนะครับอะไรฮะโอเคตอนนี้ดูเงินโดยรวมนิดนึงนะครับในตัวกระดงเหนียวครับเอลิเมนต์อีกแล้วเยอะนะเนี่ยหมื่นเนี่ยไม่ให้หมื่นนะเมื่อกี้ 7,500 นะครับเกือบหมื่นแล้วนะครับมาเลยฟาร์มกันต่อไปนะครับท้ายเกมก็จะเจอกับไวเซตอีกนะครับอย่าลืมสมองครับก็พยายามเหมือนจะทำอะไรบางอย่างนะครับอะไรนั้นเนี่ยโอ้โหโรชานี่เองนะผมกลางน้ำกับบ้านน้อยของโรชานบ้านหลังใหม่เกมอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนไม่มีเกมไหนตัวนี้อยู่กลางน้ำเลยหรอดีมากเออมันแค่อยู่ข้างบนเฉยๆนะพูดไปเรื่อยนะอย่าใส่ใจผมมากนะครับมาแล้วคิงบาร์แล้วครับสลาสโมคครับมันหาแล้วครับ
โอแล้วบิ้งมาครับนี่ครับไล่จับมานี่ก็มีเรียกก็โอ้แบ็คคิวมาเป็นจะไล่สวนครับมีจ้าทัชเดอร์นั่นแหละครับจาริกสตอมนะครับสลากไล่ครับมีกันไล่ดีครับยังไงยังติดโรสอยู่ซูกุชิแล้วมาทำแต่พยายามจะไล่วิ่งหนีออกไปก่อนนะยังไงดีโอ้แล้วโดนสโลจับทุกอย่างครับเรียบร้อยครับอีจิสครับแต่ว่าครับลงมาเจอกากอยลักหน้าจุ๊บจุ๊บโอ้โหเรียบร้อยไปหวันครับมาไล่กันเลยแล้วอันเดอร์ลอร์ดเนี่ยจะกลายได้มีการได้เกรฟแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือเขากำลังจะออกฟิล์มสันกัดนะครับมันจะตีไม่เข้านะอะไรนั้นทั้งจักทั้งวีเวอร์เลยเป็นดาเมจหลักของทีมอยู่แล้วถ้าตีไม่เข้าผมว่าต้องตีออกครับผมตีออกไงตีออกก็ต้องไปนู่นครับทุ่งข้างไปไกลๆเซปเตอร์มาแล้วด้วยนะครับเนี่ยเซปเตอร์นะครับทำให้เรียกแฟมิเลียได้4ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นมังกรไม่ใช่นะนั่นเซอร์เรียครับการได้กรีฟฮะโอ้แล้วป้อมพังหมดแล้วนะครับเนี่ยคือทาวเวอร์ถ้าพังหมดมันจะพังชายได้นะครับพังชายเนี่ยทำให้นะครับเสียความเป็นชายไปนะผมคุณก็จะออกอาการสาวนิดนึงฮะไม่ใช่นะผมชายที่มันเป็นบ่อน้ำไว้เติมเลือดเติมมานานะตอนนี้ก็ใกล้จะแป้ง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 แล้วนะครับตีสี่ตีสี่ทีอ่ะแป้ง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 อ๋อไม่เล่นมุกไอ้แบบอะไรตีกึ่งตีกล่องไม่ได้เนี่ยไม่เล่นมุกนั้นมันระยำนะก็ว่าไปเรื่อยไม่ดีนะจริงๆแล้วผมไม่ควรอย่างนี้นะครับผมไม่อยากไม่อยากเปิดเผยตัวตนมากนะชอบมุ้งมากอยากจดไว้นะครับได้เลยนะครับผมยินดีนะครับเอาไปเล่นต่อได้นะครับถ้าใจถึงพอถ้ากล้าเล่นต่อก็ไม่กล้าห้ามไว้นะครับเฮอริเคนไปนะครับมาแล้วคิมสันการ์ดมาเนี่ยปัญหามันจะมีทั้งคิมสันการ์ดทั้งอะไรนะการ์เดนเกรฟนะครับอ๋อจดไว้เอาไว้เผานะครับผมก็ยินดีนะครับที่มุกของผมจะเป็นเชื้อเพลิงให้กับคุณมิสเตอร์ทีแบ็กนะครับผมก็ยินดีนะครับอย่างน้อยก็ยังมีประโยชน์นะครับทางออบเจคทีฟครับคือมันเป็นออบเจคทีฟอย่างนึงอ่ะที่มันมีเพิ่มขึ้นมาในโดต้าไงใช่มาร์คลงได้ประเด็นอ่ะมีอ่ะโคตรดีเลยนะแต่พอไม่มีก็วาร์ปลงได้เนี่ยดีสุดเลยสำหรับความคิดผมนะคือมาเติมเนี่ยตอนผมเล่นผมก็ไม่ค่อยมาเติมนะจริงเดินผ่านถึงก็เติมนะอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีครับมันอุตส่าห์ทำมาให้นะสลากนี่จะทำเป็นไอต่อนะครับกัญชาครับสโมครับเจอตาเหงครับนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยครับกัญชาแล้วทำไมเรือรอได้อยู่เฉยๆวะไม่เข้าใจมันอยู่ในต้นไม้ไงใครจะไปรู้นะครับอ๋อคิดว่ารอดไงเออก็ยืนแอบอยู่หลังต้นไม้แล้วนะครับก็ดูสับสนในตัวเองดีครับสำหรับอะไรนั้นจริงก็สับสนในตัวเองมานานแล้วปะเรื่องไหนอะเรื่องการเล่นเนี่ยดูมึนๆโกงๆนะนั่นแหละครับเปิดคลิปสัญญาณมาโอ้แล้วเอาไปสแลชแทบจะไม่เข้าเลยครับแต่ก็ยังมีโอกาสตายอยู่ดีครับโอ้จะวิ่งหนีครับแล้วนายครับเบสฟิวรี่ครับตายครับจ้าไม่ทันนะช้าไปแล้วครับจริงๆถ้ากดตอนอยู่ตอนโดนเนี่ยรอดแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้ขนาดว่ามันสตาร์ติกสตอมพร้อมกับกระโดดออมนี่สแลชครับยังทำได้แค่ครึ่งหลอดเองนะนี่มีคอยมาครับเรียบร้อยหนึ่งศพครับครับผมแล้วโรด้าจะต่อแล้วครับผมแล้วมันหยุดอ้าวอ๋อต้องจะโชว์อันติจะโชว์อันติมันคุ้มไหมนะอันติไปใช้อย่างงี้แต่กูด่าแป๊บเดียวนะเจอทาร์สไตครับตรงนี้อะไรแอนครับดีครับริมพยายามจะวิ่งหนีครับโดนเดก้อนโอ้อย่างแรงเลยโอ้ยเจ๊โอ้ยติดรูตรงนั้นแต่ตาตรงนี้แหละมาแล้วครับพ่อมาครับมาครับทาร์สวิฟครับพยายามจะวิ่งไล่ครับแต่นี่ครับเจอตันอีกเรียบร้อยครับดับเบิลคิวครับ
โดนจับอีกหนึ่งส่งครับยังไงครับสำหรับนั่นสเก็ตเรียบร้อยแล้วเมกะคิวอะโอ้ดกระบาลหรูด้านะครับอ้าวโดนกิ้มเข้าไปแล้วไงอะกระโดดออกก็ได้อะอีซี่นะครับผมอามริมาใส่โอ้ใจคอเว้ยโอเลนะครับคาเลโคนะครับเลือดแค่นั้นยังจะบิงเข้ามานะครับเรียกว่านะครับจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเลือดน้อยมันก็ไม่คิดว่าจะเข้ามานะครับเข้านะกดการเล่นกริฟขึ้นมาเลือดเกือบเต็มแล้วมั้งก็ตามภาพอะอะไรใหญ่ก็ตามภาพสายอะอันเดอร์ลอร์ดนะผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นสายขวาขวาขวาซ้ายขวาถ้าสายตีไปเลยก็เอาไอ้แข็งสปีดมาบวกก็ได้นะถ้าจะเล่นสายแบบตีไปเลยอันเดอร์ลอร์ดเพราะเมดนะเมดดาเมจมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแพสซีฟเขามีบิงหรือเปล่าเขาไม่มีบิงอ่ะเขาน่าจะเอาระยะแคสนะเล่นเปิดนะเล่นสปีดแต่ถ้าเล่นบิงเนี่ยเอาตีได้นะครับเอาโดนจับครับไม่น่าจะรอดหรือเปล่าโอ้ยแบนครับโอ้ยตายแล้วสวิตเทนดิ้งนะครับค่อนข้างดีเขาติดแบนบ่อยมากเลยนะเนี่ยมันเล่นไปนะครับทำจริงนะโอ้ยอะไรวะน่ะฉีดหายหมดอ่ะแหกๆดิมพอยครับจับมาก่อนครับเรียบร้อยเปล่าแบนไรเดอร์ไปอีกหนึ่งซูเปอร์กอร์ไลน์ครับโอ้แล้ว GG เนี่ยต้องอะไรอ่ะนะผมนี่มีอูเบอร์ไปแล้วอูเบอร์อูเบอร์ชอบตามภาพแอร์ครับผมนี่คุณเปิดจอไหนอยู่ครับเปิดกล้องยังครับเปิดแล้วครับอันนี้คือสภาพท่านผู้นำครับหรือไม่ก็เป็นอีกแค่ภาพนึงคือแบบทำตาเมอรอยนะครับเพราะว่าชินแล้วนะครับกับการพ่ายแพ้ของอะไรนั้นนะแพ้ทีมที่อะไรใครรู้จักชื่อ E-Team EPG มั้งครับก่อนทัวร์ก่อนหน้าทัวร์นี้ครับผมมั่นใจว่ามีน้อยนะผมครับแต่ก็เล่นดีนะใช่เล่นดีครับก็เล่นพลาดเองแหละนะครับไปผมว่าดับตัวมาเสี่ยงๆเหมือนกันนะครับคือถ้ามันแก๊งไม่ได้มันก็ทำอะไรยากนะครับเพราะเป็นตัวที่ฟาร์มมันเป็นตัวที่ฟาร์มเรื่อยๆครับไม่ได้ฟาร์มเก่งอะไรนะครับเทียบกับตัวของฝั่ง EPG ที่ทีมไฟแน่นมากนะครับใช่ๆนะก็นั่นแหละครับนะเพราะว่า Alliance แกก็คืออย่างที่บอกอ่ะผมว่าเขาเล่นแบบเดินจนแบบเดิมแบบก็รู้แหละว่าเล่นยังไงจะเดินยังไงนะครับก็ตามภาพครับ15ต่อ33เลยครับคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเกมที่2นะครับครับผมBeyond the darkness, determined to find a new hope, it reveals itself in unexpected forms, smaller and deadlier, ready to be unleashed. It's up to us how we choose to use this power. Dare to be different. Revel in the impossible.Introducing a little anarchy, disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Enter the Predator G1, sixth generation core processor.
powered by GeForce Titan X. Super cooled ice tunnel thermal system with Killer Shot Pro. More than a machine, a force of raw power. Decimate the competition. Nothing is beyond your reach. Claim your victory and go forth to conquer new worlds. เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com เว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างมาแล้ว TDC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TDC Live We can live foreverWhat?
live foreverสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสี่แล้วนะฮะคุณก็ยังอยู่มาจนถึงหน้าตอนนี้ได้ครับคุณได้รับ achievement เรียบร้อยแล้วฮะปลดล็อกช่วงยำเช้ามืดนะฮะวันนี้คุณก็อยู่กับการแข่งขันโดนเตอร์พิทลีกซีซั่น5นะครับผมในรอบเช้าตรู่นะนะในรอบของ EU Qualifier นะครับระหว่างทีมเช้าไป EPG นะฮะที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ในทัวร์นี้นะฮะเจอกับอดีตแชมป์โลกปี TI 3นะ Alliance นะครับผมนะคุณก็อยู่กับผมครับ Life Fury แล้วก็ Elvet นะผมครับผมนะฮะผมชอบ Uberlord มากๆนะฮะแล้วตอนนี้ทางด้าน Alliance ครับก็ได้แบนตัวของ Darkseer แล้วก็ Uberlord ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนทางด้าน EPG ก็แบนเป็น Life Stealer กับ IO เป็นอะไรที่ Alliance ชอบเล่นอยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรนะครับสำหรับไลน์อัพชุดนี้ของ Alliance นะครับ Bulldog ก็กำลังนั่งสตรีมมิ่งอยู่มั้งนะฮะแล้วก็รอดูความพินาศของเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมาดูเกมกันว่าอดีตแชมป์ของเรานะฮะจะกู้ศักดิ์ศรีขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับผมเนื่องจากช่วงหลังมาเนี่ย Alliance เขายังคงเหมือนกับเป็นทีมที่เล่นอะไรของเขาอยู่เหมือนเดิมไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรถึงแม้ว่าจะมีคนมาใหม่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะนะทุกอย่างก็ยังวนเวียนอยู่แถวๆโรด้าอยู่ดีนะครับเหมือนทุกอย่างมันโคจรตามโรด้าโรด้าเล่นอะไรทีมก็ต้องเป็นแบบอย่างนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเขาแบนเป็นเออร์ซ่าในแบนที่3ด้วยนะ Alliance First Pick มาเป็นด้านของ Timbersaw นะครับแล้วก็ EPG ครับหยิบมาเป็น Auger กับ Nick Assassin นะครับเอาออกมาซับ Nick Offlane ส่วน Jakiro มาเป็น second pick ของฝั่ง Alliance นะครับจริงๆแล้ว Jakiro เนี่ยผมไปแอบส่องมานะฮะดินดีเข้าไปลองเล่น mid lane มาดูนะครับเพราะว่ามันมี talent ช่วง level 25ที่เพิ่ม cast ไม่ใช่ cast range ที่ต้องบอก attack range ของ Jakiro นะครับแล้วก็ออกของแบบบวก attack speed แบบเต็มสูบแหละก็ออกมาดูน่ากลัวเหมือนกันนะฮะคือมาเป็น Jakiro mid laneทำเกมแทนนะฮะซึ่งมันก็ทำได้นะเกมนี้เพราะว่าถ้าเล่นจากิมิดนะทิมเบอร์ซอก็เล่นออฟเลนได้อยู่ดีนะครับ Alliance แบนเป็นโมฟลิงในแบนที่4ครับผมนะและ EPG แบนเป็นจักรนัทเช่นเคยฮะฮีโร่คู่บุญโลด้าเขานะฮะแล้วก็แบนลูน่าต่อด้วยนะครับช่วงนี้ก็เห็นบ่อยนะสำหรับลูน่านะฮะก็คนยังหาเวกันไม่ค่อยเจอครับไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะฮะก็เลยเล่นอะไรที่มันคล้ายๆคลึงเมตาเก่าไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆขยายไปนะฮะพวกแพชก็เพิ่งเข้ามาไม่นานด้วยนะครับก็กำลังหาเมตาอยู่แล้วนะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมกันนะฮะไม่ว่าจะจากช่องทางไหนก็ตามนะฮะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืม follow นะครับไป subscribe ตามอัธยาศัยคุณชื่นชอบนะฮะครับผม Spirit Breaker ฮะมันปรับอะไรบ้างมั้ยเนี่ย Spirit Breaker แหละครับมันมี talent พุ่งเร็วอยู่แต่เวลอะไรจำไม่ได้ละน่าจะเวลสุดท้ายมั้งแล้วก็ไอ้ทาเลนต์บวกสตันน่ะโอกาสสตันเพิ่มขึ้น2เท่าแต่เห็นตอนนั้นที่เราเทสแพทกันมันก็ดูเหมือนจะเป็นอยู่ที่ดวงอยู่ดีอ่ะเพิ่มไป 34% แต่ดวงไม่ดีมันก็ตีไม่โดนอยู่ดีโอเคครับสปีดเบรกเกอร์น่าจะซัพพอร์ตจริงๆอยากให้เขาเห็นเล่นอะไรที่มันแปลกตาเรามากขึ้นนะเช่นแบบเมตาสมัยก่อนอะ Spirit Breaker Carry อ่ะแต่ผมว่าไม่นะครับ ผมว่ามันก็ซัพพอร์ตนั่นแหละนะฮะมันฉีกแนวเกินไปฮะวิ่งไปล้วงแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับ Spirit Breaker มีข้อดีตรงที่มันล้วงเข้าแนวหลังได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าล้วงเข้าไปแล้วไปเจอกับพุงหนาๆของ Auger ก็ยังดูเป็นเรื่องยากนะที่จะฆ่านะฮะคอมดีมันเปิดอะไรฮะไม่กูหมดไปหน้าฟีดไว้ก็เลยกดเอาไปดูนี่ไงครับคอมดีไม่ตั้งใจทำงานนะคอมดีกำลังเปิดดูลูกสาวอยู่นะข้างเรานะฮะผมเป็นคนประเภทเนี้ยผมเป็นคนแบบเนี้ยนะฮะเป็นคนหื่นกามยอมรับไม่ได้ก็ออกไปตีสี่จะหื่นกามอีกนะฮะติ๊กกึ่งเนี่ยเอาน้ำนะติ๊กหลองก็แต่งตัวนะนี่ไงตีสี่เป็นอย่างเงี้ยตีสี่เป็นแบบเนี้ยติ๊กกรามก็ขับรถไปนี่ไปข้างนอกพอติ๊กลีนี่ก็ถึงร้านกินข้าวกินโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูสภาพตอนตีสี่มันเป็นอย่างเงี้ยทุเรศมากนี่คือตีสี่ครับผมในมุกอย่างนี้ EPG มาต่อเป็น Witch Doctor นะครับในพิกที่3นะครับซึ่ง
ือแต่เดิมมาชาร์จใส่ออฟมันดูหนักๆอยู่แล้วนะฮะแต่นี่มันชาร์จใส่วิชด็อกเตอร์เว้ยทำไมถึงกล้าหยิบวิชด็อกเตอร์มาเล่นเกมนี้เขาจะมีคอนโซลให้แน่ใจใช่ไหมว่าคอนโซลให้แนวหน้าจะแบบจัดการปัญหานี้ได้มาเป็นวิชด็อกเตอร์ซึ่งมีเดธวอร์ดสำคัญมากแล้วก็เรื่องของฮีลิ่งประคองทีมด้วยถ้าแนวหน้าไม่สามารถโปรเทคได้ครับมันจะพังเอาง่ายๆเลยนะเพราะว่าทิมเบอร์ซอล้วงได้สปริตเบรกเกอร์ล้วงได้นะฮะว่าเอามาเป็นตัวล่อหรือเปล่าคือทำให้ต้องสนใจวิดด็อกเตอร์นะครับเพราะมันก็เป็นตัวเดียวที่สนใจได้นะครับตอนนี้2ตัวข้างหน้านั่นผมว่าทั้งทิมเบอร์ซอทั้งสปริตเบรกเกอร์ไม่อยากแกไปทำอะไรมันอยู่แล้วเล่นวอยได้นะครับเกมนี้สำหรับ EPG มาคอมโบของวิดด็อกเตอร์ได้แล้วก็มีทำเดเลชั่นเคาน์เตอร์ทิมเบอร์ซอกับจากิโร่ด้วยนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ฮีโร่4สกิลนะจะได้รับผลของเดเลชันค่อนข้างหนักนะครับเฮ้ยผมขอไปนะผมลืมผมแกะขี้มูกสตีมนี่คือตี4ครับผมตี4นะผมผมลืมนะผมซึ่งออฟมันก็บั๊มให้วอยมันเก่งขึ้นได้นะครับมันก็จะช่วยกันได้ดีแต่ช่วงหลังราเราจะเห็นว่าเฟเลสวอยมันหายไปจากกระแสในโปรซีนเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟไปเยอะนะครับเนี่ยผมก็กินน้ำออกสตีมบ้างคุณปิดสลากก็ได้ครับทำไมครับเดี๋ยวโฆษณาให้เขาใช่ไหมใช่ครับผมถ้าสปอนเซอร์มานะครับแล้วผมก็จะเราก็จะเปิดเอาขึ้นให้เลยนะครับผมจะยกดื่มทุกๆ3นาทีนะครับเซเว่นเซเว่นครับเซเว่นมีวอลไพร์มาเคาน์เตอร์วิสต์เตอร์ตรงๆเลยนะครับกลายเป็นว่าดราฟเกมนี้รู้สึกว่าเรียนสตาร์ฟมาดีนะแต่ว่า EPG เองเล่นเหมือนเกมคู่แรกที่เราพากันเลยคือ3สตันเล่นง่ายแก๊งง่ายแต่ถ้าจะเล่นคอมโบกับวิชด็อกเตอร์น่าจะลำบากแล้วครับเพราะว่าเซเว่นวอลคลายปั๊มเกราะหนามากๆเลยก็เป็นอัลเวิลด์ดีวอลเลอร์ครับและมันยังมีกลิ่นของวอยอยู่ดีครับเพราะว่ามาเป็นโอดีไงโอดีมาเจอมิดเลนครับมิดเลนน่าจะเป็นทิมเบอร์ซอลเกมนี้ก็โอดีน่าจะกดได้สบายๆอยู่นะครับแล้วเป็นเพียวดาเมจด้วยไม่แคร์การบุกเกราะแต่อย่างใดแล้วมีหุบเซตไว้ให้ครับซึ่งมันสามารถที่จะคอมโบกับคนที่เหลือมาช่วยแก๊งได้เลยนะเวลาที่มันไปหุบเซตซึ่ง Alliance ครับเขายังกลัวนะกลัวแบนวอยไปครับแต่ผมว่าเป็นแผนของ EPG มากกว่าในการดราฟที่เขาต้องการเล่นให้มันเซปชั่นคือเขาไม่รีบหยิบวอยแต่หยิบโอดีมาก่อนเพื่อจะล่อให้ Alliance ต้องแบนวอยโอเคถ้ามึงแบนวอยเขายังมีแผนสำรองอีกแค่ต้องการทำให้ Alliance เปลืองแบนเล่นๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเค Allianceตอนนี้น่าจะขาดออฟเลนนะครับเพราะว่าจากิโร่เป็นซับกับสปริตเบรกเกอร์หรือจะเล่นจากิโร่ออฟเลนแบบเฟสเลสก็ได้นะครับซึ่งฮีโร่ชุดนี้จากิโร่กับเบรกสปริตเบรกเกอร์เนี่ยมันดีนะถ้ามันได้ชนเลนกลางคู่กันไม่ใช่ชนเลนกลางชนเลนแครี่ศัตรู2ตัวเลยอ่ะมันจะพังหนักมากครับเพราะจากิโร่มีลิควิดไฟต่อเรื่อยๆซึ่ง EPG แบนเป็นเจมพลาซินในแบนสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าทิมเบอร์ซอตัวนี้เป็นออฟเลนครับและ EPG หยิบมาเป็นสลักครับในพิกสุดท้ายสลักถูกมองว่าแพ้ทางเซเว่นหลายๆครั้งแต่จริงๆแล้วในระยะยาวสลักจะเคาน์เตอร์เซเว่นนะครับเพราะว่าเวลาเปิดกอสเทนเขาสามารถหลบได้ด้วยตัวของ Shadow Dance แล้วก็ตีดูดสแตทไปเรื่อยๆยิ่งเซเว่นพวกทันนาๆทึกๆเนี่ยสลักชอบครับดูดสแตทหนาเอามาเป็นของตัวเองนะครับเกมที่แล้วก็เล่นนะก็เล่นดีด้วยนะทางด้าน element programming นะ reserve time ก็เป็น4ตัวแก๊งนะครับแล้วมี OD set ให้ด้วยเนี่ย5คนนี้สามารถเดินเกมแก๊งทั้งเกมเลยโดยที่ไม่ต้องฟาร์มเลยซ้ำไปนะครับส่วน alliance เกมนี้เงื่อนไขหนักอยู่ที่ spirit breaker เป็น support ที่ต้องได้เปรียบถ้า support ตัวนี้เสียเปรียบแล้วไม่ได้เงินมันก็จะเป็น ATM ชั้นยอดของทีมนั่นเองนะฮะแต่ว่าเกมยังดูทรงต้องฟาร์มมากกว่านะคือเซเว่นโอเคพอช่วยทำเกมได้ครับแต่ทิมเบอร์ซอต้องฟาร์มจนถึงได้ปลอดโซนทำเกมได้เงื่อนไขจะค่อนข้างเยอะกว่าหน่อยและมาเป็นบลอดซีเกอร์เพื่อเคาน์เตอร์สลักเลยตรงครับบลอดซีกซัพพอร์ตได้นะแบบนี้เดี๋ยวต้องดูว่าใครจะเล่นอะไรเพราะว่าสลักเนี่ยจะทำชาโดว์เบลดก่อนชิ้นแรกแล้วทำเกมก็ต้อง13นาทีนะครับแล้วบลอดซีเกอร์ทำให้สลักอยู่ยากด้วยเพราะว่าปกติพอเลือดเขาน้อยใช่ไหมเขาจะสามารถใช้อันติเนี่ยพาสซีฟรีเจนขึ้นมาได้แต่เขาจะถูกมองเห็นอยู่ตลอดเวลาครับครับผมต้องมาดูครับผมทางด้านฮีโร่เกมนี้ฮะมาทางด้าน
ของเอลเวทให้ใครครับชอบใครฮะBetter get ready ผมก็ ผมชอบอะไรอาร์ตมากกว่านะมันดูเล่นง่ายดีครับโจนาสันแฟนนี่เขาตำแหน่งอะไรฮะผมจำไม่ได้ครับเกมที่แล้วเขาเล่นอะไรวะผมรู้ว่าลิมเนี่ยเล่นมิดเลนแน่นอนละโอเคครับก็เข้ามาสู่ในเกมที่2กันนะครับระหว่าง Alliance กับ EPG ครับ Element Pro Gaming นะครับผมสำหรับทางด้านเกมแรก EPG ชนะไปก่อน1เกมนะฮะและเกมนี้ครับ Hero EPG นั้นผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าเขามาในลักษณะของ Disable 5ตัวนะฮะทำเกมแกงได้ทั้งเกม Alliance ดูมีเงื่อนไขมากกว่านะฮะเพื่อนๆเห็นคิดว่ายังไงกับฮีโร่ทั้งสองฝั่งก็บอกมาในแชทได้นะครับจะได้ช่วยทำให้แชทคลื่นด้วยนะฮะคุณคิดว่าชอบฮีโร่ฝั่งไหนก็พิมพ์มานะฮะจากฮีโร่เป็น EGM เล่นซัพพอร์ตนะครับซื้อ Observer Board มาด้วยนะฮะโจนาสเล่นออฟเลนนะครับอันนี้เป็นแผนเก่ามากๆเลยนะถ้าเล่นเป็นบอร์ดซีเกอร์ออฟเลนเนี่ยคือสมัยก่อนนาวีเป็นทีมแรกๆเลยมั้งที่หยิบวิธีนี้มาเล่นนะฮะจากเดิมที่ต้องไปเอาบาวตี้รุนตรงน้ำพุแม่น้ำนะฮะก็มาเอาในป่าตัวเองแทนนะครับแจกกันอย่างทั่วถึงไปเลนกลางเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของทิมเปอร์ซอร์นะครับกับ OD ซึ่งเลนนี้ตามสูตรฮีโร่แล้ว OD น่าจะชนะเลนนะครับส่วนเลนบนเป็นสลาร์ควิชด็อกเตอร์แล้วก็ตัวของออคเกอร์มาจ่ายเจอกับบล็อกซีเกอร์บล็อกซีเกอร์ก็เป็นออฟเลนที่สามารถจะไปซ่อมฟาร์มซ่อมป่าได้นะฮะถ้ามีปัญหาซึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะเข้าป่าตั้งแต่แรกครับแต่ว่าโกกิเขารู้ครับโกกิบอกว่าขอมาดูดเลเวลด้วยหน่อยฮะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มีวอร์ดอยู่เหมือนกันครับสำหรับท่านของ Alliance ครับเขาก็เลยรู้ว่ามีออคมายืนดูดเลเวลนะครับพยายามจะไล่นะซึ่งออคก็บอกไม่ทำอะไรก็ได้นะครับขอแค่ดูดเลเวลก็พอนะฮะแต่กลายเป็นว่าออคน่าจะพยายามมาไล่ครับฉะนั้นจึงต้องเรียกสปิริตเบรกเกอร์มาช่วยอีกคนหนึ่งฮะข้อเสียของบอดซีเกอร์เวลามันเปิดบัฟก็คือมันจะแอมพลิฟายตัวเองด้วยนะครับแต่ตรงนี้ลิมค่อนข้างลุยหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลนกลางแล้วลิมก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นคนหนึ่งที่เชื่อมือได้เหมือนกันนะฮะสมัยก่อนเขาจะเล่นลีน่าเป็นประจำนะตอนช่วงเมตาลีน่านะฮะคือทีมเบอร์ซอร์เป็นตัวที่ได้ด้วยแหละนะคือตราบใดที่ยังไม่คลิกขวาใส่ฮีโร่ฝั่งหนูป้อมก็ไม่ตีนะครับออกเปลี่ยนใจครับไม่ไปกดดันบอสซีเกอร์แล้วครับมากดดันตัวของทีมเบอร์ซอร์แทนดีกว่านะฮะโดนอีกไนท์ปาไปครับด้วยเครื่องจักรของเขานะฮะที่เป็นเหล็กนะครับมันก็เลยร้อนๆนะฮะชายไม่มีวิชั่นนะแต่ว่าวาร์ปลงได้นะใช่ๆครับผมก็มีวอร์ดอยู่ตรงนั้นแหละครับเขาเลยมีวิชั่นนะครับส่วนเลนล่างครับเป็นเซเว่นอยู่กับจากิโร่เจอกับนิกแอร์ซินครับค่าค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะว่านิกเขามีรีเจนเลือดสูงนะครับแล้วก็มีสไปค์เพสขัดขวางการฆ่าได้นะแต่ว่ากดเลนได้เรื่อยๆครับเพราะว่าสแปมลิควิดไฟไปวิชด็อกเตอร์จะโรมิงมาแก๊งเลนกลางครับเพราะว่าเขาปล่อยให้ตัวของสลาร์ฟอยู่ได้แล้วหุบไว้รอออกมาโดนแน่นอนครับ Balancing Cast ครับแต่ว่าเขาลึกไปหน่อยฮะลงคำสาปไปแล้วด้วยครับแต่ว่าตัวของ Witchhunter รับดาเมจจาก Tower ไปค่อนข้างหนักทีเดียวครับเป็นการแก๊งที่เฟลฮะมา2คนแต่ไม่ได้อะไรครับมีตัวของ Jack Hero ยืนรอซ้อนด้วยนะครับอาจจะดีก็ได้นะที่ไม่ได้เข้าไปนะครับผมมี Jack Hero ยืนรอรับอยู่แล้วด้วยนะไม่เสี่ยงนะครับเล่นไม่เสี่ยงนะช็อตเพราะว่าจากิโร่เองก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างทำไมครับมันอยู่ไปก็ฆ่ามันไม่ได้สักทีนะฮะแถมเขาน่าจะซื้อมาเป็นพอแมนชิลด้วยนะครับนั่นแหละซึ่งทำให้เขาค่อนข้างจะหนากว่าปกติด้วยครับบวกเอจิเข้าไปรีเจนเลือดวิละ4ครับหันสเกนชาร์จออฟดาร์กเนสเข้าไปใส่แล้วครับมีสตรอมโบมาก่อนครับสตาร์ทไปก่อน2วิตามต่อด้วยสตันอีกวินึงแล้วมี CC มั้ยครับไม่มีแล้วครับดูเอลเบรดไปครับแต่ว่าสไปค์คาราเพสหน้าหงาย3คนเลยทีเดียวโอ้หันไปสวนได้เพียง3คนครับและไอซ์พาร์ตตีอุ้มมาถึกอยู่และเป็นการแก๊งที่เฟลอีกรอบครับเมื่อกี้โอดีวาร์ปมาขู่ครับ
ซัพพอร์ต2ทีมครับจะต่างแก๊งกันไปแก๊งกันมาแต่ยังไม่มีใครได้ใครครับนั่นแค่สิ่งปางตายแต่ว่าบลอดซิงเกอร์เขาเปิดวิชั่นให้อยู่ครับผมเขาเดินมากดชายครับน้ำพุ่งว่าเลือดเด้งขึ้นมาจนเลือดจะเต็มและยิงเพลสตันอีก2ทีครับเรียบร้อยครับโอ้สติดีมากมากเลยนะครับสำหรับทางด้านมิสนะครับและนั่นก็คือนิกแอสซัสซินครับจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเป็นปกติเวลาเรากดลาทิสมันจะเรียงเลยนะแต่ผมไม่ได้เข้าใจเหมือนกันทำไมแผ่นใบมันไม่ยอมเรียงนะฮะต้องมากดเองทุกทีเลยมันแยกทีมให้ครับคือส่วนมากไม่ว่าจะเป็นนักพากย์ชาติไหนเขาก็ไม่ดูแบบแยกทีมป่ะแล้วเขาก็ดูลาทิสดีนายว่าใครสูงสุดนะแล้วก็ได้เฟิร์สบัตทิมที่เรียบร้อยครับและนั่นออคเกอร์มาจายครับคือซัพพอร์ต2ตัวของฝั่ง EPG เนี่ยเขาจะหาเหยื่อในการระบายอารมณ์เสมอนะฮะถ้าข้ามมิดเลนไม่ได้ก็ไปเอาบอทซีเกอร์วนๆอยู่อย่างนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เลเวล6ก็ยังไม่เยอะด้วยนะครับต้องรอให้เลเวล6เยอะๆก่อนนะครับถึงจะสามารถนุกสกิลได้แรงกว่านี้นะฮะโอดีก็ไม่ได้กดดันทิมเบอร์ซอนเลยเท่าที่ควรนะดูจากลาทิสนี่ก็พอๆอยู่นะเท่ากันเลยนะทิมเบอร์ซอมาเป็นทางด้านของไอหยดน้ำนะครับรินฟิลส์เรนดอปซึ่งโอดีเนี่ยก็จะเก่งต้องเลเวล5นะเพราะว่าช่วงนี้เขาโดนเนิร์ฟระยะร่ายของตัวไอหุบของเขาค่อนข้างจะหนักนะครับเลิกเล่นโรกันแล้วครับผมมันเนิร์ฟไปเล็กน้อยเท่านั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่เมตาในตอนนี้สไปคาร์เพสสวยครับสามารถทอนสตอร์มโบลไปได้และอิมเพล2คนมันจะอิมเพลแม่นอะไรขนาดนี้ครับทางด้านของมิชโดนแฮนสเคนครับก็เพื่อนมาช่วยแล้วและรอดตายอีกแล้วครับผมนิกเกอร์ซินรอดกลับไปได้ครับและโกกิวิ่งไล่ทางด้านของโลด้าอยู่ครับโลด้าบอกว่าเสียชื่อแครี่หมดครับบนฮีลิ่งซอฟขึ้นมาเราจะตายตรงนี้ไม่ได้ Never give up หันไปกดหรือเปล่าสตันไปใส่ทีนึงครับแต่ว่ามันหนามากๆครับยังคงไล่ทุบต่อไปและตรงนี้แฮนสเคนไม่รอดครับสวิฟต์เอนดิ้งลงมาช่วยด้วยอีกคนนึงโลด้ายังคงจุกอยู่ลิมต้องบอกว่ามาช่วยโลด้ากลับไปครับอย่าให้โลด้าเสียชื่อฮะโกกิบอกว่าช่วยเร็วสตอร์มโบไปก่อนครับแล้วตามด้วยชาครามปั่นพุงออกอย่างนุ่มนิ่มและเรียบร้อยครับได้ไป1คิวแรกกับอีก1คิวครับแต่ถ้านับเวลาที่ทางอะไรอาร์เสียไปเนี่ยผมว่าทาง EPG เนี่ยโคตรคุ้มนะครับโอเคครับแล้วเลนกลางผมเห็นชาร์ตออฟดาร์เนสครับแต่ว่าตรงนี้ครับวิเวนติ้งครับมาจับโซนัสแฟนไว้ครับแต่ว่าขอดูดสตรัทหน่อยก็เป็นเพียงพอแล้วฮะไม่จำเป็นต้องฆ่าแต่ขอสตรัทครับสกอร์ที่1ต่อ2ครับโลโลด้าได้เป็น Power Trade ซึ่งถือว่าช้าทีเดียวครับเพราะว่า6นาทีเพิ่งได้คลิปแค่22ตัวนะฮะเทียบกับสลากนี่คนละเรื่องเลยสลากไป40ตัวแล้วนะครับจริงๆสไตล์การเล่นเซเว่นเนี่ยผมนี่อ่านไกด์โลด้าเลยนะสมัยก่อนต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเล่นเซเว่นคนหนึ่งนะฮะฉะนั้นพอเราเห็นเขาได้ power trade 6นาทีก็รับรู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์ไม่โอเคฮะเพราะโลด้าเคยเขียนไกด์อยู่นะเขาบอกเลยว่ารองเท้านี่ต้อง4นาทีฮะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยากนะครับสแต็กครีปก็ยากขึ้นปูครีปลำบากขึ้นนะครับอะไรๆก็เปลี่ยนไปนะฮะใช่ครับเอาละครับโดนอิมเพลไว้ก่อนครับและโดนบอดี้บ็อกซ์ครับตามต่อด้วยอีกไนท์ครับผมสตันไฟบลัสมาก่อนจากโกกิครับโอ้โหถึกมากใช่ไหมถึกมากใช่ไหมสตรอมโบยัดใส่ครับโรด้าเลเวล6แล้วครับแต่ดูเหมือนจะไม่ตามต่อครับเพราะว่าเขาเห็น EGM นะครับแต่ว่าแฮนด์สเกนชาร์จมาใส่โกกิครับโดนไป2คนเต็มๆแล้วมีชาครามมาวิลลิงเกตและพร้อมกับด้านของเกือบทีสามสวยครับยิ้มเพลยังคงสวยเหมือนเดิมครับท่านนองมิชนะครับและเปอร์เลสซิ่งแคส2คนเต็มๆครับเรียบร้อยครับประคองทีมออกไปได้อีกแล้วครับ2ทีมนี้มันประคองทีมมันได้ดีมากๆเลยฮะแต่นิกเมื่อกี้เกิดกดสไปค์คาราเป้แล้วเดินเหยียบชาคามไปนะเมื่อกี้สมองผมดีเลย์เลยฮะโซนั้นมันสกิลอะไรวะโอ้ทีมเชนนะนั่นแหละและโดนเปิดแมปครับสลากรับรู้ทันทีครับว่าทำไมเลือกตัวเองไม่ดีครับมันมีคนเห็นนะแต่ว่าก็ไม่เลือกที่จะไดฟ์ตามต่อไปครับสำหรับแฮนสเคนนะครับมาดูเดดเมิร์ดกันสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นด้านสลากับ OD ครับนำเป็น2อันดับแรกนะครับตามด้วยมิดเลนแครี่และออฟเลนของอาไลแอนซ์ครับแฮนสเคนค่อนข้างจนทีเดียวนะครับจนที่สุดในทีมด้วยนะฮะเกมยังไม่สโนว์บอลพอสำหรับเขาเลยนะครับในตอนนี้รูนออกครับเป็นอาร์เคนหรือเฮสเนี่ยแหละเป็นอาร์เคนรูนนะครับใครเธอหน่ะโอดีเก็บไปครับฆ่ากันน้อยนะเกมนี้แต่ว่า
มีจังหวะบวกกันอยู่เยอะอยู่นะฮะมันฆ่ากันไม่ได้นะครับใช่พยายามฆ่าแล้วแหละครับแต่ว่าที่2ทีมเขาประคองกันได้ดีมากเลยเล่นดีดีนะครับอยากจะเล่น Hero of the Storm ครับมันประคองทีมมันกลับฮะคือส่วนมากถ้าเป็นโดต้ามันจะปล่อยไงปล่อยให้ตายไปซะนะโจนาสเลเวล6แล้วนะครับอัพเป็นบอทตัวของอะไรนะลืมชื่อแล้วเอาง่ายๆว่าเรดาร์2คนเลือดน้อยฮะอัพมานำนะฮะบอทเตอร์ฮะอัพมาเลเวล3เลยคือเอามาแกล้งสลักเต็มตัวสลักที่ปกติสลักเนี่ยจะลำบากก่อน6ใช่ไหมครับพอได้6ปุ๊บเขาจะสบายแต่ว่าพอเกมนี้นี่กลายเป็นโดนแกล้งตลอดแต่ก็ยังคงฟังได้ดีนะซึ่งนั่นก็เป็นถือเป็นเรื่องดีครับจุ๊กเป็นต้าครับแล้ว EGM ก็จุ๊กขาเจือเจอแล้วนะครับและซ้ำใส่เปิดมาอย่างนี้จะดีแล้วครับบอดี้บล็อกอัดรูเลยครับแล้วมีชาร์จการ์ดอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับเดียร์เบรดปิดไปครับเราได้ในคิวไปแต่ว่าเพื่อนมากันถึง3คนทางด้านของอาริอัสก็มาเหมือนกันครับทีมเพื่อเชนไปเฟลครับผมโดนทางด้านไฟบลัสขัดไว้ก่อนครับแต่ว่ามีอินฟิวส์เรนดอปบล็อกดาเมจเวทไปฮะ EPG ตัดสินใจถอยไปก่อนครับรอเพื่อนมาอีกคนนึงครับเป็นทางด้านของโอไม่ใช่ครับวาร์ปถอยครับสลักดันบนอยู่ครับส่วนโอดีดันกลางครับดูเหมือน EPG ตัดสินใจปล่อยเลนล่างแล้วฮะเพราะเมื่อกี้เก็บมิดแกใจร้อนไปนิดนึงนะครับเพื่อนยังมาไม่ทันเลยแกเปิดไปแล้วนะฮะแล้วโดนเก็บไปก่อนก็ไวเลยนะถ้าช้ากว่านี้นิดนึงนี่ผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเวเนต้าใกล้หมดก็ได้นะฮะเขาก็เพิ่งกดเมื่อสักพักเองนะอ้าวชาร์จมาครับชาร์จไปเข้าหุบเล่นๆครับแฮนสเคนนะแล้วทางด้านของสวิตเวนดิ้งก็ได้ป้อมบนไปครับส่วนทางด้านของโอดีไม่รู้ได้ป้อมกลางหรือเปล่านะเรายังไม่เห็นในมินิแมปนะครับแต่ถ้าได้นี่จะเป็นช็อตที่คุ้มของ EPG มากกว่านะครับเพราะเขาได้2เลนเลยนะฮะยังไม่ได้ครับก็เท่ากับว่าแลกป้อมเงินไปเฉยๆครับส่วน OD ก็น่าจะทำเป็นนั่นน่ะของ Rod of Aethos ครับไอเทมที่สุดยอดมากๆในแพชนี้นะฮะเหมาะกับแคลรี่สายนะฮะเพราะมันเปลี่ยนความสามารถจากสโลว์เป็นรูทนะครับซึ่งรูทเอฟเฟคของแพชนี้ก็คือทำให้ไม่สามารถใช้พวก escape skill ได้นั่นเองนะนี่ก็น่าจะมารอสแต็กครับตามหน้าที่ support ที่ดีครับแต่ว่าสายอันติไปแล้วครับผมและ OD พยายามหุบทวงเวลาไว้คนแรกที่มามาเป็นออกเกอร์มาจ่ายออกมาโดนคาถาวงแหวนเนตแทบเรียบร้อยครับได้คิวเป็นนั่นของลิมเนี่ยเอาเลื่อยฟาดใส่ฮะนิกแอสซัสซินสเกลมาที่เลนกลางแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเข้าป้อมไปหมดแล้วครับไม่สามารถตามต่อได้จะมีใครหลงรอดหรือเปล่าโอ้โหจนมาเจอสแต็กเต็มๆครับคือเขารู้อยู่แล้วฮะเจอเซเว่นต้องเคลียร์สแต็กครับและสวิปเอนดิ้งครับดาร์กแพ็คไปได้ครับเรียบร้อยครับด้วยการรุมถึง3คนนะนี่ก็เคลียร์อยู่ครับแน่นอนสแต็กด้านบนครับนี่มันสูตรโรด้าเลยนะครับคือเขาต้องเปิดคอสเทรนแล้วก็ฟาร์มสแต็กมิชชั่นฮะชาร์จมาใส่สวิปเอนดิ้งครับเพียงแต่รอเวลาครับก็สเตรนของโรด้ายังไม่หมดนะครับหมูกำลังชาร์จมาและต้องฝ่าฝูงครีปครับแต่จึงแคนเซิลไปก่อนนะเดินเหมือนจะเดินมาเช็คนะครับเช็คเคลียร์ดูครับเตรียมแย่งหรือเปล่านิกาลาซินมาอีกแล้วครับแล้วเดินมาเจอ EGM โอ้เหยียดแล้วมันติดสไปค์คาราเปสกระเด็นไปโดนด้วยนะครับให้ตายครับโรบินก็ไม่รอดแน่ครับมิชมาแล้วเวเนต้าและอิมเพลเรียบร้อยครับช็อตเมื่อกี้เราตะโกนกันเหมือนพวกมีมที่มันใช้ทำคลิปเลยนะและตรงนี้ได้มาออกไปอีกคนนึงครับจากการชาร์จของสปริตเบรกเกอร์4-4เท่ากันก็แต่เงินสลาร์ดูดีครับมันนำเยอะเหมือนกันนะครับฉีกไปถึง 6,000 เลยนะครับสลาร์ดไม่ได้มีไมดัสนะครับเป็นชาร์ดเบรกชิ้นแรกเลยแล้วตามต่อเตรียมทำในส่วนของเอ็กโคเซเวอร์ทำเกมล้วนๆครับจริงๆแล้วเซเว่นนี่ฟาร์มเร็วนะแต่ต้องเข้าสู่ช่วงกลางเกมก่อนได้ฟาร์มเคลียร์สแต็กนะฮะแต่ว่าแพชนี้สแต็กหายไปก็อาจจะทำให้ฟาร์มไม่เก่งเท่าเดิมนะฮะมาเป็นอัมเลตและออฟมอร์ทิเจียนสำหรับท่านนโรด้านะครับในเทมคู่บุญสายเฟรนด์นะก็ไม่ได้แย่นะครับ EPG ครับโรด้าก็มาเก็บไปได้อยู่ดีครับอ้าวแล้วไปโดนเลยนะโซโล่คิวง่ายๆครับตรงนี้ครับชาร์จมาครับผมแล้วเปิดดัสครับสตรอมโบไปและมีเดดบอร์ดมาแต่มันมีวอลคลายดาเมจแทบไม่เข้าเลยครับแล้วเขากดอาร์มเลดอิตาหาครับ
ทิมเบอร์เชนไม่โดนชาร์จใส่มิชครับผมแล้วชากรามปั่นแบบเบาๆครับเป็นการสปาร์เทอร์พีครับหันกลับไปอิมเพลและยิงฟรีๆจากโคเล่มันชื่อโคหรือโคเล่กันแน่ฮะโคครับแล้วตรงนี้มีคำสาบอยู่ตรงนี้ยิงยับครับดับเบิลคิวฮะโอดีฟรีฮะในไฟเมื่อกี้สบายครับเหมือนกับให้ความสนใจกับนิกเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ฆ่าไม่ได้ด้วยนะฮะพองี้เขายังอยู่นะมันสไปค์คาราเปสมันพลิกเกมนะครับแล้วอิมเพลก็ใช้ดีเหลือเกินนะครับสำหรับมิชคนนี้นะฮะมิชเป็นคนที่ใช้อิมเพลแม่นมากจริงๆแล้วสกิลอิมเพลนี่เป็นสตันที่ระยะเวลาเท่ากับราเวทเลยนะฮะคือ 2.8 วินาทีนะฮะแต่ว่าเขาใช้สตันได้แม่นมากๆครับแล้วก็น่าจะเก็บพาวเวอร์ไปสบายๆครับน้ำเกมเลยจะดูหนำเยอะนะเนี่ยสำหรับอย่างนี้นะครับแต่ว่าชาร์จมาที่เลนบนเลยแล้วครับแล้วสลักต้องคอนส์ออกก่อนเลยครับรวมถึงเปิดชาร์โดเบลดด้วยครับได้กลิ่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอันติเมตตัวเองไม่ทำงานครับโดนไอ้ผ่านและเป็นการมาเลนบนที่ไม่ได้อะไรอีกเช่นเคยครับต้องหยุดการแข่งขันขวาโอ้โหว่ามันมากันหมดเลยฮะจ่ายสกิลไปแล้วยังมีอันติโอดีอยู่นะครับคนแรกคนสุดท้ายลงมาเป็นโอดีครับตอนนี้เป็นไฟ5ต่อ5แล้วจังหวะถอยต้องระวังนะครับอะไรอันตรงนี้มีเซนทรีอยู่แล้วแต่เขาเจอแล้วครับเพราะมีรอดอเวทอสครับทุกอย่างยัดใส่ทันด้วยของบรอดซีเกอร์แต่มีเบลโอ้ยเจ็บหนักมากๆเลยฮะและสอบโบไปก่อนครับเดดบอร์ดมีอยู่ใส่เน้นอยู่แล้วเดดบอร์ดฟุ้งกระจายและสิ้นครับและโรด้าเหลือคนเดียวตรงนี้พยายามจะทริกเกอร์อัมเลดครับแล้วก็ยังหาไม่เจอโดนไอซ์ผัดผางขวางไว้อยู่โอดีตามมาอย่างช้าๆครับไฟนี่ตายไป3ศพทีเดียวครับสำหรับ Alliance ครับผมสวิฟต์เอนดิ้งครับเลือกรีเจนและยังตามต่อมาโดนพอนซ์ไม่เจอไม่โดนอีกแล้วฮะควันโลด้าครับเรียบร้อยครับโดนรูทครับไฟบลัสเรียบร้อยครับคิลลิ่งสปรีของโอดีครับมันเหมือนเป็นช็อตที่เล่นกันงงๆเองนะ Alliance ตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับคือเดินมาแต่ก็ช้าไปนะครับเหมือนทางฝั่ง EPG เขารู้ไปหมดนะครับว่าอะไรอาร์จะทำอะไรนะครับเขาเลยรับมือทันทุกครั้งเลยนะครับจริงๆเมื่อกี้ Alliance มีเซนทรีด้วยซ้ำไปนะครับรับมือกับนิกแอสซินได้ทันด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่ได้นะแล้วพลังของเบลดเมลจากบลอดซีเกอร์ดูเหมือนรุนแรงแล้วแต่ยังปิดคิวใครไม่ได้นะฮะแล้วเขาบอกว่าแครชครับผมไม่รู้ว่ามีบั๊กจากไอเทมอะไรหรือเปล่านะครับอย่างเมื่อเช้านี้ก็เห็นนะมีเมนต้าสไตล์ฮะมารินี่เล่นนะพอกดทีปุ๊บคนในทีมหลุดเลยนะฮะหลุดทั้ง2ทีมเลยด้วยนะมาอัปเดตกันสักหน่อยครับ15นาทีนะครับบลอดซิกเกอร์ก็เป็นทางด้านของเบลดเมลครับทิมเบอร์ซอยังไม่ได้บลอดสโตนนะครับใกล้ได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะคิดว่าน่าจะเหลือแค่ประมาณ 2,000 โกลได้นะครับดีเลย์ฟาร์มไปเล็กน้อยนะครับเซเว่นได้แมสซอฟแมดเนสนะครับซึ่งแพทช์นี้ปรับนะครับก็คือแมดเนสนั้นจะไม่ทำให้คุณโดนดาเมจแรงขึ้น 30% แล้วแต่จะลดเกราะคุณแทนนะฮะและทำให้คุณติดใบ้ด้วยนะฮะมันหนักกว่าเดิมไหมครับอย่างนั้นแล้วแต่เคสนะเพราะว่าอย่างของเก่ามันแอมพลิฟายทั้งเวททั้งฟิสิคอลไงแต่นี้มันจะแอมพลิฟายเฉพาะฟิสิคอลนะฮะสลักได้ในส่วนของเอ็กโคเซเบอร์มาใช่เซเว่นเกิดยากเลยครับแพชนี้เพราะว่าสแต็กนั้นมันไม่สามารถทำได้ทีมเหมือนแต่ก่อนนะฮะโอ้โดนโซโล่คิวอีกแล้วแค่นิดเดียวครับเรียบร้อยครับสวิฟต์เอนดิ้งครับจัดการโจนาสฟันแฟนไปได้ครับคือเปิดเวนเมลก็จริงครับแต่ว่าเขามีอัตราการรีเจนที่สูงนะเขาเลยสามารถฆ่าได้สบายสบายโรเทตกันมาที่ป้อมล่างต่อนะฮะโอ้ยตอนนี้ก็ได้เอทอสมาแล้วแล้วถัดไปเป็นอะไรครับอุทลิสแมน2ชิ้นน่าจะฟอร์สตาฟครับผมแล้วก็เฮอริเคนไปนะฮะในที่สุดสำหรับด้านของโอดีนะที่เก็บตังค์นี่แอสซินได้บลิงค์มาเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็ยังโดนเก็บทาวเวอร์ไปเรื่อยมีมาแลกได้บ้างนะครับด้านบนแต่ว่ามันโดนเทียร์2แล้วนะครับอะไรอันผมว่าถึงเวลาหาเหยื่อแล้วครับแล้วรีบปิดเกมครับผมเดินมาเจอโรชานครับผมโรชานแผ่นนี้ฉันเก่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับทำให้โจมตีแล้วก็เกราะเลยนะครับใช้เวลาตีนานขึ้นนั่นเองนะแล้วอะไรอันรู้หรือเปล่าเหมือนจะไม่รู้ครับไม่รู้เลยนะรู้ว่าทำอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะทีมอยู่ไม่ครบด้วยนะฮะส
CC ฝั่งนู้นเยอะกว่าด้วยครับเข้าไปมีสิทธิ์ที่จะตายเยอะเลยทีเดียวยังคงสามารถตีได้อย่างชิวๆไม่ครับอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะและมาเป็นเอจิสของ OD ครับคือ OD up talent นะครับเป็นบวกมานา250นะครับเอามาทำให้สกิล1แรงขึ้นนะฮะก็ได้ดาเมจเหมือนได้ดาเมจแหละกอดซีบวกกรอบโอ้นี่ครับโอ้ตรงนี้ครับไอ้สาสองคนครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมไอซ์พาร์ทเนี่ยเป็นสกิลที่สตันและใช้ระยะเวลาแคสต์ทามสูงมากเลยนะฮะมันเลยใช้ยากนิดนึงนะแต่มันได้เรื่องระยะนะครับผมใช้ยากกว่าไออิมเพลของนิกแอนซินนะครับโหแล้วโดนขัดสตันครับยัดเดดวอร์ดใส่ตายทันทีครับเป็นโซโล่คิวที่สวยของทางด้านวิชด็อกเตอร์ครับจับได้แฮนด์สเกนพยายามจะวาร์ปหนีครับเรียบร้อยครับดาร์คแพดครับ you are I am you let you let me free ฮะเรียบร้อยฮะกลายเป็นว่าโดนเองรัวๆครับได้อะไรอันแบบนี้นะครับแล้วมันจะกลับมายากด้วยไงเพราะมันเป็นตัวสโนว์บอลเก่งอยู่แล้วนะทางด้านนี้หรืออาจจะไม่กลับแล้วก็ได้ครับสปริตเบเกอร์จนจะตายมากๆแล้วซิลเวอร์เอจมาแล้วด้วยนะครับเนี่ยผมว่ามันยากแล้วนะครับสปีดริดเบเกอร์การเงินต่ำที่สุดในเกมครับแล้วเขาก็แทะโรจป้อมเงินต่อนะฮะอย่างที่บอกตอนต้นเกมแล้วสปีดริดเบเกอร์ถ้ามันทำอะไรไม่ได้ต้นเกมเนี่ยคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจะไปล้วงเขามันก็คือเหมือนไปแจกอ่ะทำได้แค่หยุดนะครับสตาร์ท2ทีแล้วก็ตายไปนะครับจากิโร่ได้ในส่วนของไมดัสมานะฮะแต่ว่าช้าไปหน่อยหรือเปล่าครับผมท้ายเหมือนไอ้นั่นนะเนี่ยเอามาเป็น XP เกนะครับสำหรับทาเลนต์นะของเจคิโร่นะต้องการเร่งเลเวลตัวเองทิมเบอร์ซอยไม่อัพเซเวนล่ะเซเวนเอามาเป็นบวก200มานาครับไม่เอาสเตรนท์นะฮะและสโมกหลุดครับวอตเซนที่2คนพร้อมกันครับแบบไม่ได้นัดหมายครับต้องรีบปักครับแต่ก็ไม่เจออยู่ดีนะอ้าวแล้วเนี่ยโดนเองด้วยครับเดดวอร์ดออฟเวทอสและเดดวอร์ดเรียบร้อยครับเป็นการพิกออฟที่สวยงามครับและนี่ครับโกกิลงมาไฟล์ปลาใส่ฮะมัลติแคสคูณ2ครับทำไมสเวนต้องเอามานาด้วยครับผมว่ามันกับเกมแบบนี้ด้วยนะตามอยู่นี่เยอะนะครับเขาอยากได้ถังมานาแทนซะงั้นนะฮะไม่เข้าใจโรด้าเลยต้องรีบขึ้นบ้านแล้วนะฮะเมื่อกี้จริงๆน่ารีบขึ้นนะเพราะจากิโร่ตายนะเพราะจากิโร่ตายมันจะได้สู้4ต่อ5สบายกว่านะครับ Radiant Top Towers hurt มายืนเคาะป้อมข้างบนกันครับไม่มีการกัดคืนได้อย่างใด Radiant Top Towers in bad shape The Radiant got one last top tower มีรัดนะสเกาติ้งอยู่นะฮะด้วยเวเนต้าลูกแกดิโกคำสาปลงไปครับแล้วไม่มีเดดวอร์ดก็จริงครับแต่ผมว่าน่าจะถึงคาดนะลงไมโครไพร์ไปพร้อมกับดูเอลเบรดครับมิชโดนดาเมจหนักอยู่พยายามจะมีแอมพลิฟายดาเมจมาช่วยครับแต่ด้านของบอดเบรดแต่ว่าเพื่อนมากันเต็มเลย5คนยัดทุกอย่างใส่จากกิโร่ตาย1 2 3และดับเบิลคิวของ OD ครับแต่ไฟเมื่อกี้เป็นไฟที่เรียกได้ว่าเหี้ยสุดๆของอาริอันส์เลยฮะไปตายกันทีละคนนะของบัตรสีก็เหมือนช่วยทางด้านนิกแอสซาซินบิสอะคือฆ่าปุ๊บเลือดเด้งเฉยนะครับสบายเลยทีนี้ครับผมถ้ารู้ว่าตัวเองดาเมจไม่มากพอก็ใส่ศัตรูก็ได้นะครับทำให้ศัตรูโดนตีแรงขึ้นนะฮะถึง 40% นะผมว่าจังหวะนี้ใส่ศัตรูก็ไม่ดีครับน่าจะโดนเจ็บเองเหมือนกันนะฮะอย่าได้ใส่ใครเลยดีกว่าจังหวะนี้แล้วก็เนี่ยน่าจะเสียบาแหลก1บาแหลกแน่ๆอย่างน้อยพยายามจะกดกันครับเป็นพิธีรีตองครับพูดแต่ว่าเกิดทันนะน่าจะมากันได้อยู่นะครับแล้วก็โดนเหมือนเดิมสไปค์คาราเปสเข้าไปครับแล้วก็เดินถอยออกไปนะจะมาโอ้โหสตาร์ทขึ้นไปลงดรอปแต่แฮมเมอร์ครับ1 2 3 4เรียบร้อยครับสปิริตเบเกอร์ตายไปคนที่2และยิงยับใส่ EGM 1 2เรียบร้อยครับทริปเปิลคิวโอ้โหจีเลยครับผมมันจบลงแล้วครับอาร์ยันส์ครับผม22นาทีเท่านั้นครับด้วยการเล่นของ EPG ที่เล่นเหมือนกับเกมคู่แรกนะครับก็คือ Stun 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 and Kill นะครับมันค
คือมันเล่นดีกว่าอะไรอาร์ตแบบเห็นเลยนะครับต้นเกมอาจจะโอเคดูมีปากมีเสียงนะครับอะไรอาร์ตแต่ว่าสลาเขาสบายแบบสบายมากๆเลยนะครับอะไรอาร์ตต้องใช้ทุกอย่างจ่ายไปเยอะนะครับโดยเฉพาะกับนิกแอสซินนะที่เล่นค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับมิชนะครับเล่นดีจริงๆเขาพยายามดาร์ฟมาเคาน์เตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสปอตซิกเกอร์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยต่างแล้วอะไรนะเซเว่นเคาน์เตอร์วิชช็อปเตอร์ต่างคนต่างพยายามเคาน์เตอร์กันนะครับแต่ว่าโอดีตีเพียวดาเมจครับตีเข้าโดนทุกคนอยู่ดีและแรงอยู่ดีครับโอเคครับก่อนจะจากกันในค่ำคืนนี้นะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนช่องเราก่อนนะครับถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ในแต่ละเดือนนะฮะครับผมต้องขอบคุณนะที่เขาสปอนเซอร์เรามานะฮะรวมถึงคนที่ Subscribe มาด้วยแล้วรวมถึงคนที่โดเนทมาด้วยนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ของช่องเรานะฮะก็จะมี GG Key Store นะฮะแล้วก็18 eSport แล้วก็ทางด้านของ Acer Predator นะครับโอเคครับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับติดตามข่าวสารหน้าแฟนเพจ The Dreamcaster นะครับแล้วก็อย่าลืม follow กันใน Twitch ด้วยนะครับเมื่อกี้ก่อนจากการมีคนถามนะย้อนหลังยังลงใน YouTube ครับผมแต่ส่วนมากถ้าเป็นไลฟ์เกี่ยวกับเกมจะเป็นทางด้านของ Twitch แล้วนะครับผมนะฮะโอเคครับผมก็ไม่อยากสปอนเซอร์ในอินเทอร์เน็ตเจ้าหนึ่งนะครับถ้าจะบอกว่าแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวมันจะดูนี่กันไป Brutal Savage Wreck นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับตีสี่ครึ่งละอรุณสวัสดีครับไปนอนนอนครับนอนBeyond the darkness, determined to find a new hope, it reveals itself in unexpected forms, smaller and deadlier, ready to be unleashed. It's up to us how we choose to use this power. Dare to be different. Revel in the impossible.Introducing a little anarchy, disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Enter the Predator G1, sixth generation core processor, powered by GeForce Titan X. Supercooled ice tunnel thermal system with Killer Shot Pro. More than a machine.A force of raw power. Decimate the competition. Nothing is beyond your reach. Claim your victory. And go forth to conquer new worlds. เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com เว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง LINE
เอาแล้ว TDC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TDC LiveForever.